บทที่341ถึง360เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เซียวหยูก็ขมวดคิ้วทันทีและหัวใจของเขาก็กังวลเล็กน้อยทำไมเกิดอะไรขึ้นกู่ฟันเม้มปากแล้วพูดด้วยความโกรธเพราะว่ามีคนที่ไม่ใช่มนุษย์ส่งกองทัพมาฆ่าคุณเพื่อผลประโยชน์อันน่าละอายแน่นอนว่าจุดประสงค์ของเขาก็อาจจะปล่อยให้คุณฆ่ากองทัพอย่างไรก็ตามถ้าคุณยังอยู่ที่นี่ชุมชนนี้จะกลายเป็นปลวกกระสุนทันทีตอนนั้นคุณรับประกันความปลอดภัยของคุณยายได้ไหมท้ายที่สุดแล้วเซียวหยูก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆความสามารถของเธอผิดปกติจริงๆแต่คุณภาพจิตใจของเธอไม่ดีเมื่อกู่ฟานพูดทั้งหมดนี้เธอก็พูดด้วยความตื่นตระหนกเป็นไปไม่ได้ทำไมกองทัพถึงมาฆ่าฉันล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยรู้ไหมช่วยอธิบายให้พวกเขาฟังก็ได้แต่อย่าทำเลยแล้วย่าของฉันล่ะเธอมีปัญหากับขาและเท้าของเธอเลยออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่มีเลยจริงๆฉันควรทำอย่างไรทันใดนั้นเซียวหยูก็พูดออกมาเป็นชุดในที่สุดคำนำไม่ตามด้วยคำที่ทำให้สับสนจากนี้เธอก็กังวลจริงๆในขณะนี้กูแฟนก็รีบวิ่งไปหาเธอและคว้าไหล่ของเธอใจเย็นๆคุณอยู่ยงคงกระพันทำไมคุณถึงสับสนขนาดนี้อย่างไรก็ตามความสบายใจแบบนี้ไม่ได้ผลแต่ย่าของฉันไม่ใช่คนเหนือธรรมชาติเธอไม่สามารถมีอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นคุณต้องตามฉันมากูฟานยังคงคว้าไหล่ของเซียวอยู่ตราบใดที่คุณจากที่นี่และอยู่ห่างจากยายของคุณเธอจะไม่ปลอดภัยจนกระทั่งถึงตอนนั้นเซียวอยู่ก็สงบลงในที่สุดโอเคฉันจะไปด้วยว่าแต่คุณจะพาฉันไปไหนล่ะจู่ๆกูแฟนก็ยิ้มในขณะที่กองทัพนั้นไม่ได้เข้าไปในเมืองฉางชีให้ไปที่ถนนโดยตรงเพื่อสกัดกั้นพวกเขาอย่างไรก็ตามคุณจะอยู่ยงคงกระพันและคุณไม่กลัวการโจมตีของพวกเขาเซียวหยูลังเลแต่ในที่สุดก็พยักหน้าเธอเคาะประตูบ้านคุณยายแล้วตะโกนตรงๆคุณย่าข้าวพร้อมแล้วออกมากินข้าวกันเถอะแต่ฉันกับกูฟานมีบางอย่างผิดพลาดเราจะออกไปข้างนอกกันสักพักดังนั้นเราจะไม่กินข้าวกับคุณเมื่อได้ยินคำพูดของเซียวหยูคุณยายก็เดินออกจากห้องแม้ว่าใบหน้าของเธอจะดูเหงาเล็กน้อยแต่เมื่อเธอได้ยินว่าเซียวหยูกำลังจะออกไปเที่ยวกับกู่ฟานมันก็เป็นอิสระและง่ายกว่าเอาละออกไปเล่นกันเถอะอย่าลืมกลับบ้านเร็วจนกระทั่งถึงตอนนั้นเซียวหยูก็ติดตามกู่ฟานและออกจากบ้านขณะเดียวกันบนทางหลวงเข้าสู่เมืองฉางซีรถบรรทุกทหารขนาดใหญ่5คันจอดอยู่บนถนนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทหารติดอาวุธหนักหลายคนยืนอยู่บนถนนมองไปที่ยานดับลิวยูกุยและคนอื่นๆที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาจากเครื่องแต่งกายของยานดับลิวยูกุยและคนอื่นๆจะเห็นได้ว่าพวกเขาจะต้องเป็นผู้เหนือธรรมชาติดังนั้นทหารเหล่านี้จึงไม่ทำอะไรเลยในหมู่พวกเขาคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำก็ออกมาเขาไม่สวมอาวุธและสวมชุดลำลองต่างจากคนอื่นๆที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือผมของเขาไม่ได้เล็งเหมือนผมแบนเล็กๆของคนอื่นแต่เป็นผมหน้ามาเฉียงๆที่ทำให้แอร์มอตอตายได้ผมหน้ามาหนาเฉียงบางตาข้างหนึ่งของเขาด้วยซ้ำคุณเป็นใครแล้วมาขวางทางเราทำไมยานดับลิวยูกุยก็ก้าวไปข้างหน้าเช่นกันและไม่ปล่อยมันไปพวกเราเป็นนักเรียนของเซเว่นสตาร์คอลเลจคราวนี้เรากำลังปฏิบัติภารกิจของเราในเมืองฉางซีเมื่อได้ยินว่ายานดับลิวยูกุยและคนอื่นๆมาจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ตอนนี้ผมหน้าม้าในแนวทะแยงก็ขมวดคิ้วแน่นอนว่าเขารู้จักเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่และรู้ว่าเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เป็นตัวแทนของอะไรแม้ว่าคุณจะมาจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่คุณก็ไม่สามารถปิดกั้นทางของเราได้ตามต้องการเรามีภารกิจที่สำคัญมากเมื่อเรามาที่เมืองฉางซีในครั้งนี้โปรดทิ้งพวกเราไว้และอย่าทำให้ภารกิจของเราล่าช้าอย่างไรก็ตามร่างกายที่แข็งแกร่งของยานดับลิวยูกุยไม่ได้ตั้งใจจะเคลื่อนไหวเลยคุณมีงานของคุณที่ต้องทำและเราก็มีความภาคเพียรเช่นกันประธานของเราขอให้คุณถูกปิดกั้นจากเมืองฉางซีดังนั้นอย่าแซงทำเป็นว่าผ่านพวกเราไปเมื่อพูดเช่นนั้นหอยานหอวู่กุ้ยก็ถอดโล่ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเขาออกโดยตรงและถือไว้ตรงหน้าเขาและหลี่เสี่ยวเต่าและคนอื่นๆก็หยิบอาวุธของพวกเขาออกมาด้วยมองอีกด้านก็ยกปืนขึ้นเล็งทันทีทั้งฉากตึงเครียดหน้ามาเฉียงมองที่ยานดับลิวยูกุ้ยด้วยสายตาที่แน่วแน่และใบหน้าของเขาก็ค่อยๆเย็นลงการเชื่อฟังคำสั่งเป็นหน้าที่ผูกมัดของทหารดังนั้นแม้ว่าคุณจะมาจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เราก็ยังต้องทำภารกิจให้สำเร็จเมื่อพูดเช่นนั้นเขาก็ยกมือขึ้นและกำลังจะส่งสัญญาณให้คนของเขายิงอย่างแรงในขณะนี้กูแฟนกอดเซียวยูและเพิ่งมาถึงอย่าทำก่อนเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของกูแฟนฉากทั้งหมดก็หยุดลงในที่สุดยานดับลิวยูกุยและคนอื่นๆก็โล่งใจเช่นกันเมื่อเห็นการมาถึงของกูแฟนเมื่อมองดูกูแฟนพร้อมกับทำหน้าม้าเอียงดวงตาของเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกในเวลานี้ในที่สุดกูแฟนก็วางเซียวยูไว้ในอ้อมแขนของเขาและขอให้เธอยืนเคียงข้างและพักผ่อนเนื่องจากกูแฟนพาเซียวยูออกจากบ้านของเธอเพื่อประหยัดเวลากูแฟนจึงหยิบเซียวยูขึ้นมาโดยตรงและรีบมาที่นี่การกระแทกระหว่างทางทำให้ร่างกายของเซียวยูซึ่งเป็นคนธรรมดาหักดังนั้นหลังจากที่กูแฟนล้มลงเธอก็ไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวได้หน้าแปลกที่ไม่เพียงแต่เธอรู้สึกไม่สบายตัวเท่านั้นใบหน้าของเธอก็แดงก่ำด้วยแน่นอนว่ากูแฟนจะไม่สนใจรายละเอียดเหล่านี้และเดินตรงไปยังแนวทะแยงสวัสดีฉันชื่อกูแฟนประธานของวันเดอร์โซไซตี้ของสถาบันกิกซิงและเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเมืองฉางซีหน้ามาเฉียงมองไปที่กูแฟนเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้หลี่จี้ถังเจิ้งเหลียนกัปตันฉันรู้ว่าคุณมาจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่แต่เราก็มีภารกิจของเราเองฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงปิดกั้นเราที่นี่แต่ฉันจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นอนและคุณต้องรับผิดชอบเมื่อฟังคำพูดของหลี่จี้ทางกูฟานค่อนข้างชื่นชมกัปตันที่ไม่ถ่อมตัวและไม่ถ่อมตัวแน่นอนคุณสามารถรับผิดชอบได้อย่างไรก็ตามฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมีความรับผิดชอบว่าคราวนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อขัดขวางคุณแต่เพื่อปกป้องคุณ
หลี่จี้ทางขมวดคิ้วใบหน้าของเขาสับสนช่วยพวกเราด้วยเหรอในเวลานี้กูแฟนก้าวออกไปและชี้ไปที่เซียวยูที่อยู่ด้านข้างอย่าปฏิเสธฉันมีแหล่งข่าวกรองที่เชื่อถือได้และเป้าหมายของคุณในครั้งนี้ควรจะฆ่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดลี่จิตองก็มองไปที่เซียวยูอย่างสงสัยเธอคือเซียวหอยู่หรือในแถบหินยาวมีข่าวว่าสุนัขตัวนี้ฆ่าเด็กเล็กเจ้าของสุนัขเมื่อหลี่จี้ทั้งได้รับภารกิจเขาไม่ได้รับข้อมูลภาพของเซียวหยูเขารู้เพียงว่าเป้าหมายคือเซียวหยูเจ้าของสุนัขในข่าวและผู้บงการเบื้องหลังการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนี้อย่างไรก็ตามในขณะที่กูแฟนพยักหน้าลี่จิตองก็เคลื่อนไหวพระเจ้ารู้ดีว่าเขาหยิบปืนพกออกมาที่ไหนในขณะนั้นเขาก็ยกปืนขึ้นและเล็งไปที่เซียวหยูแล้วยิงกระสุนการกระทำนั้นรวดเร็วและรุนแรงมากจนทำให้ไม่มีใครมีเวลาโต้ตอบกระสุนพุ่งออกมาจากปืนพกอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาแม้แต่หลี่จี้ทั้งเองก็มองไปที่เหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสับสนฝีมือแม่นปืนปกติร้อยนัดคราวนี้เมื่อยิงในระยะใกล้ก็พลาดกระสุนพุ่งเข้าใส่ด้านข้างของเสี่ยวอยู่และบินออกไปในเวลาเดียวกันทุกคนก็มุ่งความสนใจไปที่หลี่เสี่ยวเต่าในเวลานี้หลี่เสี่ยวเต่าค่อยๆใส่ดาบยาวที่เพิ่งดึงกลับเข้าไปในฝักอย่างช้าๆกูแฟนก็หันไปหาลี่เสี่ยวดาวและยกนิ้วให้ลี่เสี่ยวดาวทำได้ดีมากเมื่อสักครู่นี้เมื่อหลี่จี้ทั้งเริ่มใช้ความรุนแรงและยิงเสี่ยวอยู่หลี่เสี่ยวเต่าก็ยิงมันเป็นเพียงการวาดดาบที่เรียบง่ายและไม่โอ้อวดแม้ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้โดนกระสุนโดยตรงแต่พลังงานดาบเพียงอย่างเดียวรบกวนทิศทางการบินของกระสุนสิ่งนี้ทำให้กระสุนบินไปข้างๆเซียวหยูหลี่จี้ทังก็เห็นฉากนี้เช่นกันและมีร่องรอยของความไม่เต็มใจปรากฏบนใบหน้าของเขาในชั่วขณะหนึ่งจากนั้นเขาก็ยกปืนขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาเขารู้สึกว่าข้อมือของเขาดูเหมือนจะถูกเหล็กจับไว้ไม่สามารถขยับได้เลยกูฟานเป็นผู้เอื้อมมือออกไปและจับข้อมือของเขาไว้และการแสดงออกของกูแฟนก็ค่อยๆเย็นลงคุณไม่ฟังที่ฉันพูดหรือการยิงต่อหน้าพวกเราไม่ใช่เรื่องน่าละอายสักหน่อยแม้ว่าลี่จิตองจะถูกจับข้อมือของกูแฟนอย่างแน่นหนาแต่เขาก็ไม่สะดุ้งภารกิจของทหารคือการเชื่อฟังคำสั่งและคำสั่งที่ฉันได้รับในครั้งนี้คือการฆ่าเธอแม้ว่าคุณจะมาจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่คุณก็ไม่สามารถแทรกแซงกิจการทางทหารของเราได้เมื่อเห็นการแสดงออกที่จริงจังของลี่จิตองกูแฟนก็หัวเราะทันทีถ้าไม่ใช่สำหรับฉันที่จะชอบทหารของคุณมากฉันต้องสอนบทเรียนให้คุณภารกิจของทหารแท้จริงแล้วคือการเชื่อฟังคำสั่งแต่ใครเป็นผู้ออกคำสั่งที่คุณได้รับในครั้งนี้อะไรคือรายละเอียดเฉพาะของคำสั่งในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นลี่จิตองถูกกูแฟนจับไว้ผู้คนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ยกปืนขึ้นและเล็งไปที่กูแฟนและคนอื่นๆและหลี่จี้ทังก็ยกมือของเขาที่ไม่ได้ถูกกูฟานจับขึ้นและโบกมือไปทางด้านหลังของเขาพวกคุณทุกคนวางปืนลงผู้คนในเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ไม่ใช่ศัตรูจากนั้นเขาจ้องไปที่กูฟานเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขียนไว้ในคำสั่งนั้นชัดเจนมากแล้วอาชญากรเซียวหยูซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษก่อเหตุครั้งใหญ่ขนาดในเมืองลองสโตนการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของฝูงชนเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งและจำเป็นต้องกำจัดให้เร็วที่สุดเมื่อมาถึงจุดนี้กูแฟนก็ปล่อยข้อมือของลี่จิตองไปในที่สุดก่อนอื่นคุณไม่รู้ว่าคำสั่งมาจากไหนฉันสามารถบอกคุณได้คราวนี้ออกคำสั่งโดยแวงคูคุณแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีพลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้และสามารถสั่งการคุณได้แบบไม่เป็นทางการคงจะเต็มเรื่องภายในสกปรกสำหรับวังจูจุนคือใครคุณต้องรู้ว่าเขาเป็นคนบ้าที่ต้องการรวมโลกทั้งใบและเป็นราชาเขาเป็นสัตว์ร้ายที่ทำทุกอย่างโดยไม่ทำอะไรเลยยิ่งกว่านั้นจุดประสงค์ของคำสั่งของเขาไม่ใช่เพื่อจริงๆปล่อยให้คุณกำจัดเซียวหยูแต่ฉันอยากให้คุณถูกเซียวหยูฆ่าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่น่าขยะแขยงของเขามิฉะนั้นทำไมคุณต้องจัดการกับความสามารถพิเศษในครั้งนี้และปล่อยให้นักสู้ธรรมดาที่ไม่มีความสามารถมาด้วยล่ะหรือวังจูจุนคิดว่าอาหารปืนใหญ่ของคุณสามารถจัดการกับความสามารถอันทรงพลังได้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนทำให้ลี่จิตองรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่าเรามีความสามารถในการจัดการกับพลังพิเศษได้ไม่ว่าพลังพิเศษจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามพวกมันก็ไม่สามารถเอาชนะได้ทหารของฉันที่มีสมรรถภาพทางกายและทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับอุปกรณ์ที่ดีแน่นอนว่าสามารถเป็นการต่อสู้ที่มีความสามารถได้กูฟานถือกระเป๋าหัวเราะเต็มที่ฉันไม่รู้ว่าความคิดของคุณเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่คุณประเมินสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติต่ำเกินไปโดยเฉพาะเสี่ยวหยูเมื่อพูดเช่นนี้กูแฟนก็ใส่หัวและพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันรู้ไม่ว่าฉันจะพูดมากแค่ไหนตอนนี้คุณจะยืนกรานที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่เรียกว่าของคุณอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าคุณควรคำนึงถึงชีวิตของพี่น้องที่อยู่ข้างหลังคุณส่วนใหญ่ดูเหมือนจะอายุใกล้เคียงกับฉันหรือแม้กระทั่งตอนอายุ20คุณอยากให้พวกเขาตายในการต่อสู้กับพวกเหนือธรรมชาติหรือเปล่าฉันจะไม่หยุดคุณสามารถยิงไปที่เซียวอยู่ได้แต่อย่าเล็งไปที่จุดสำคัญไปไหลแล้วคุณจะรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรในครั้งนี้เมื่อได้ยินกูแฟนพูดเช่นนี้ลี่จิตองไม่ได้พูดอะไรเลยและยกปืนพกขึ้นอีกครั้งกูฟานมองเซียวอยู่อย่างช่วยไม่ได้อยากกลัวเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและเซียวหยูยิ้มมนุษย์มักจะกลัวสิ่งที่ไม่รู้และฉันก็รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วฉันจะกลัวได้อย่างไรทันทีที่สิ้นเสียงปืนก็ดับลงกระสุนที่พุ่งออกมาบินไปที่ไหล่ซ้ายของเซียวหยูครั้งนี้แม้ว่าลี่จิตองจะไม่เคยเข้าใจว่ากูแฟนหมายถึงอะไรแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเชื่อใจกูแฟนอย่างอธิบายไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใช้โอกาสนี้ยิงพลังชีวิตของเซียวหยูและช่วยชีวิตเขาไว้ทันทีที่กระสุนกระทบไหล่ซ้ายของเซียวหยูกระสุนก็หายไปในขณะนี้กระสุนกระทบไหล่ซ้ายของลี่จิตองในขณะที่ยังคงรักษาพลังงานจนดั้งเดิมไว้กระสุนพุ่งเข้าไปในร่างกายของเขาโดยตรงและติดอยู่บนกระดูกของเขา
ด้วยเสียงร้องอาชายผู้แข็งแกร่งอย่างหลีจี้ถังก๊อดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดพุ่งออกมาทันทีเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ทหารที่อยู่เบื้องหลังหลีจี้ถังก็ยกปืนขึ้นอีกครั้งและมองดูกู่ฟานและคนอื่นๆอย่างกังวลใจในเวลานี้ในที่สุดลี่จิตองก็ฟื้นตัวจากสถานการณ์ในตอนนี้กลับมาแล้ววางปืนลงเขาหอบอย่างหนักเหลือบมองดูบาดแผลบนไหล่ซ้ายของเขาและมองไปที่กูแฟนด้วยสีหน้างุนงงและกูแฟนก็จับร่างของลี่จิตองคุณสามารถคิดว่ามันเป็นการฟื้นตัวของความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนตราบใดที่มันโจมตีเสี่ยวหยูมันก็จะดีดตัวกลับไปหาผู้โจมตีนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่าฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อช่วยเสี่ยวหยูแต่เพื่อช่วยเธอหลี่จี้ถังขมวดคิ้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดหรือทำอะไรไม่ถูกในเวลานี้กูแฟนกล่าวต่อครั้งนี้ที่เฟลสอทาวเธอคือคนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างกระทันหันครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความตั้งใจของเธอแต่คนที่เสียชีวิตกระทันหันก็โจมตีเธอทางออนไลน์และความเสียหายทั้งหมดก็ถูกตีกลับสิ่งนี้นำไปสู่กับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นคำสั่งที่คุณได้รับมันผิดตั้งแต่แรกคุณยังทำคำสั่งผิดหรือเปล่านอกจากนี้คุณจะรู้ว่าใครคือหวังจูจุนในอนาคตวันนี้คุณสามารถท้าทายคำสั่งของเขาได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตของคุณงั้นก็กลับไปซะเมื่อเห็นฉากนี้ต่อหน้าเขาหลีจี้ถังยังคงหายใจแรงและสักพักเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรก่อนอื่นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาไม่สามารถฆ่าเซียวอยู่ได้เลยคนที่มีความสามารถที่สามารถฟื้นฟูความเสียหายได้นั้นเป็นเพียงฝันร้ายสำหรับคนเช่นพวกเขาอย่างไรก็ตามการกลับไปแบบนี้โดยไม่ทำอะไรเลยย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการของหลีจี้ถังในฐานะทหารในเวลานี้ดูเหมือนว่ากูแฟนจะมองเห็นข้อกังวลของลี่จิตองและพูดโดยตรงหลังจากที่คุณกลับไปคุณจะบอกกว่าก่อนที่คุณจะมาที่เมืองฉางซีเป้าหมายที่เสี่ยวหยูถูกฉันฆ่าแต่เดิมเรามาที่นี่ครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันครั้งใหญ่ในเฟลสอทาวมันสมเหตุสมผลสำหรับฉันที่จะฆ่าบุคคลเหนือธรรมชาติที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ลี่จี้ทังกัดฟันและปิดบาดแผลที่มีเลือดออกแต่ความจริงก็คือคุณไม่ได้ฆ่าเธอและฉันยังทำงานไม่เสร็จข้อเท็จจริงกูฟานเองหัวอย่างช่วยไม่ได้ข้อเท็จจริงสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอฉันชอบคุณมากขึ้นเรื่อยอย่างไรก็ตามเมื่อกูแฟนพูดประโยคนี้จบกูแฟนก็เริ่มต้นมีดมือที่ไม่โอ้อวดเฉือนเข้าที่ด้านหลังของคอของลี่จิตองโดยตรงทันใดนั้นหลี่จี้ถังก็เบิกตากว้างและเป็นลมอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นฉากนี้ทหารที่อยู่ข้างหลังเขาก็วิ่งไปข้างหน้าทีละคนพยายามช่วยเหลือหลี่จี้ถังจากกูฟานแต่ในที่สุดกูฟานก็ลุกขึ้นและยืดตัวออกอย่าเพิ่งตื่นเต้นคุณได้เห็นฉากนี้แล้วหากคุณยังคงยืนกรานที่จะทำภารกิจให้สำเร็จจะมีผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวนั่นคือพวกคุณทุกคนจะได้รับอันตรายถึงตายจากการฟื้นตัวของความสามารถของเซียวหยูฉันเชื่อว่าคุณไม่เต็มใจให้คนอื่นเอาไปกันเนอร์ของผมตัวนี้จะทำให้คุณนอนหลับได้ทั้งวันและมีประสิทธิภาพมากกว่ายาชาคุณจะพาเขากลับไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วก่อนที่เขาจะตื่นคุณจะได้รับผลการตรวจภารกิจนี้รายงานอย่างที่ฉันบอกไปเป้าหมายถูกกูแฟนจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่สังหารแล้วกลับไปซะเมื่อพูดเช่นนั้นกูแฟนก็หันกลับมาชี้ไปที่ยานดับบิลยูกุยและคนอื่นๆและกำลังจะจากไปเหลือเพียงทหารเหล่านั้นร่างของหลี่จี้ถังถูกหยิบขึ้นมาและเขาก็ลังเลแต่สุดท้ายพวกเขาก็รีบกลับขึ้นรถและกลับสู่ถนนสายเดิมเมื่อสังเกตเห็นว่าในที่สุดทหารก็ออกไปแล้วยานดับบิลยูกุยจึงถามด้วยความกังวลพวกเขากลับมาแบบนี้และแผนของหวังจูจุนก็พังยับเยินมันน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะตกลงกันอย่างไรก็ตามกูแฟนโบกมือของเขาโดยตรงไม่ต้องกังวลหวังจูจุนจะไม่ทำให้พวกเขาอับอายพูดให้ถูกเขาไม่รำคาญที่จะทำให้ทหารเหล่านี้ที่ต่ำกว่าเขามากเกินไปต้องอับอายนอกจากนี้ใครบอกว่าแผนของแวงคูคุณกำลังจะถูกทำลายจุดประสงค์ของเขาคือการสร้างความตื่นตระหนกทางสังคมและทำให้ผู้คนตระหนักถึงความน่ากลัวของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่หรือมันง่ายมากหลังจากกองทัพนี้กลับมาแวงคูคุณเพียงแค่ต้องดูสบายๆภาพปลอมๆบนอินเทอร์เน็ตสามารถกระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกทางสังคมได้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ยานดับบิลยูกุยก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจมากมีปฏิบัติการแบบนี้หรือใช้ภาพปลอมมาหลอกลวงคนเหรอเพื่อเป็นการตอบสนองกูแฟนพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้ใช่มันง่ายมากดูสิมีเพียงคนที่มีหลักการอย่างหลี่จี้ทั้งเท่านั้นที่สามารถใส่ใจกับข้อเท็จจริงได้และคนน่ารังเกียจอย่างหวังจูจุนจะสนใจแต่ผลลัพธ์เท่านั้นส่วนว่าเขาใช้วิธีไร้ยางอายและสกปรกมากแค่ไหนในกระบวนการนี้ไม่ได้เขาสนใจวิธีการแห่งความมืดเหรอดวงตาของยานดับบิลยูกุยเบิกกว้างขึ้นเนื่องจากความตกใจแต่การใช้ภาพปลอมเพื่อหลอกลวงผู้คนนั้นยุ่งยากนิดหน่อยคนธรรมดาจะเชื่อได้ไหมในเวลานี้ความสิ้นหวังของกูแฟนนั้นล้นหลามไปเล็กน้อยนี่คือจุดสำคัญของปัญหาไม่ว่าเรื่องเลวร้ายจะเป็นอย่างไรตราบใดที่คุณเดินบนอินเทอร์เน็ตก็มีคนเชื่อก็เหมือนกับครั้งนี้ในกรณีของเมืองฉางซีชาวเน็ตที่โง่เขลาเหล่านั้นเห็นเพียงข่าวเท็จในบทความหินยาวและพวกเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเซียวหยูต้องการความรุนแรงในโลกออนไลน์และอยากให้เธอตายผลลัพธ์ก็คือลองที่ตูเตาได้ส่งข่าวปลอมมามากมายและได้ออกมาขอโทษนับไม่ถ้วนทุกคนรู้ดีว่าลองที่ตูเตาชอบส่งข่าวปลอมเพื่อช่อโกงการจราจรแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่เลือกที่จะเชื่อในทุกสิ่งภาพปลอมที่แวงส่งมาคูคุณต้องการเพียงคนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่จะเชื่อว่าพวกเขาเพียงพอที่จะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ก็เหมือนกับชั้นเรียนหากคุณต้องการปรับปรุงเกรดโดยรวมคุณต้องใช้ความพยายามร่วมกันของทุกคนหากคุณต้องการลดเกรดโดยรวมคุณต้องมีเพียงหนึ่งคนเขาสามารถทำให้ชั้นเรียนยุ่งเหยิงและแพร่กระจายสิ่งต่างๆได้ทุกประเภทที่ทำให้ตื่นตระหนกก็ให้รอต่อไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้ยานดับบิลยูกุยก็ชูโล่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เอาละทหารอยู่ที่นี่เพื่อสกัดกั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเจ้าก็จะสกัดกั้นไว้ข้างหน้าด้วยเหตุนี้ยานดับบิลยูกุยจึงกลับมาหากูแฟนและยิ้ม2ครั้ง
กู่ฟานยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เดินตรงไปหาเซียวหยูแล้วจับมือเธอเซียวหยูคุณมีแผนอะไรต่อไปหรือตามฉันมาเซียวหยูหน้าแดงและรีบดึงมือของเขาออกตามคุณมาคุณหมายถึงอะไรตามฉันกลับไปที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่และเป็นเพื่อนของฉันกู่ฟานพูดด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติความสามารถของคุณพิเศษมากแน่นอนว่าคุณยืนเคียงข้างฉันดีกว่าถ้าวันหนึ่งเรากลายเป็นศัตรูมันจะดีมากปัญหาเซียวหยูถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีเมื่อเขาได้ยินคำพูดของกู่ฟานแต่ไม่นานเธอก็ลังเลและในที่สุดเธอก็ส่ายหัวขอโทษด้วยฉันไปกับคุณไม่ได้ยายของฉันยังต้องการการดูแลจากฉันและฉันก็ทิ้งเธอไปไม่ได้แต่ครั้งนี้คุณช่วยฉันและฉันก็จำความรู้สึกของคุณได้หากวันหนึ่งเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือโทรหาฉันฉันจะไปที่นั่นอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นเราจะไม่มีวันกลายเป็นศัตรูกันฉันสัญญากู่ฟานกระพริบตาและพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าฉันไม่อยากบังคับยายสำคัญมากนอกจากนี้ฉันได้จัดให้บทความอินยาวล่าสุดจะชี้แจงข่าวเกี่ยวกับคุณหากมีคนทำร้ายคุณอย่างจริงจังทางอินเทอร์เน็ตจะไม่มีใครตายกระทันหันอย่างไรก็ตามความสามารถของคุณนั้นพิเศษจริงๆดังนั้นคุณต้องใส่ใจกับมันให้มากขึ้นและอย่าทำอะไรมากเกินไปเซียวหยูพยักหน้าอย่างมั่นคงแต่ในเวลานี้จู่ๆกูแฟนดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้และหันไปหายานดับลิวยูกุยและคนอื่นๆแล้วพูดว่าพวกคุณอยู่ให้ห่างๆฉันจะทำการทดลองหลังจากพูดหลังจากที่ยานดับลิวยูกุยและคนอื่นๆย้ายออกไปกูแฟนก็หยิบการ์ดออกมาโดยตรงการ์ดเรสตริคเทสเคลย์บอมเปิดใช้งานแล้วทันใดนั้นระเบิดดินเหนียวก็ปรากฏขึ้นในมือของกูแฟนระเบิดดินเหนียวนี้ไม่ธรรมดากูแฟนใส่หินต้องห้ามลงในวัสดุในการผลิตดังนั้นจึงมีฟังก์ชันของหินต้องห้ามด้วยและการทดลองที่กูแฟนกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเพื่อดูว่าหินต้องห้ามสามารถจำกัดความสามารถในการฟื้นตัวของความเสียหายของเซียวยูได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อระเบิดดินเหนียวที่ถูกจำกัดอยู่ในมือของกูแฟนเข้าใกล้เซียวยูมันก็ค่อยๆหายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจนสุดท้ายมันก็หายไปในอากาศจนหมดเมื่อเห็นฉากประเภทนี้กู่ฟานก็รู้ว่าความสามารถของเซียวหยูนั้นผิดปกติจริงๆเขาสามารถเพิกเฉยต่อผลกระทบของหินห้ามพลังงานได้โดยตรงและสะท้อนความเสียหายที่เกิดกับหินห้ามพลังงานได้นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับกู่แฟนซึ่งมาจากเสียงของผู้สร้างการ์ดความสามารถตรวจพบว่าการ์ดกำลังจะถูกทำลายด้วยเหตุสุดวิสัยการ์ดจะถูกสลายโดยอัตโนมัติและค่า MJ คือ100แต้มนอกจากนี้ตั้งแต่วิวัฒนาการของผู้สร้างการ์ดความสามารถคุณยังไม่ได้เปิดคำแนะนำเพื่อดูรายละเอียดวิวัฒนาการที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้อดไม่ได้ที่จะเริ่มอธิบายมันวิวัฒนาการนี้หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์นี้คือการสลายตัวและการสังเคราะห์การ์ดนับตั้งแต่ชางชิเที่ยวเที่ยวเผยแพร่ข่าวชี้แจงล่าสุดมีเพียงไม่กี่คนที่ก่อความรุนแรงทางไซเบอร์ต่อเสี่ยวหยูส่งผลให้มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับบาดเจ็บและฟื้นตัวหากคนเหล่านั้นที่เสียชีวิตกระทันหันรู้ว่าพวกเขาเชื่อข่าวปลอมและข่าวซุบซิบทุกชนิดที่แพร่สะพัดในอินเทอร์เน็ตก็นำไปสู่การเสียชีวิตอย่างกระทันหันฉันสงสัยว่าพวกเขาจะเสียใจหรือไม่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างกระทันหันครั้งใหญ่ในเมืองเฟลสโตนได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับกูแฟนพวกเขาทั้งหมดกลับมาที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ในครั้งแรกแน่นอนว่าไบซิยูน้องชายของกูแฟนยังคงมีอารมณ์เล็กน้อยหลังจากกลับมาที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เขาได้ฝึกฝนอย่างหนักและในบางครั้งเขาต้องมองหาปรมาจารย์เช่นยานดับลิวยูกุยลีเซียวดาวและแลนเว่ยเพื่อให้เติบโตอย่างรวดเร็วเขายังคงต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้รับการยอมรับที่แท้จริงของกูแฟนในใจของเขาแม้ว่ากูแฟนจะจำเขาได้มากแล้วสำหรับกูแฟนสิ่งแรกที่เขาทำเมื่อเขากลับมาที่หอพักของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่คือการศึกษาผู้สร้างการ์ดพลังวิวัฒนาการในครั้งนี้ผู้สร้างการ์ดความสามารถมีฟังก์ชันใหม่2ฟังก์ชันได้แก่การสลายตัวของการ์ดและการสังเคราะห์การ์ดการสลายตัวนั้นง่ายต่อการเข้าใจนั่นคือการ์ดที่มีอยู่สามารถสลายได้การ์ดหายไปและมูลค่า MJ ที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนได้หลังจากแยกชิ้นส่วนระเบิดดินเหนียวที่ถูกจำกัดออกมันก็ได้รับคะแนน MJ 100คะแนนซึ่งไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยแน่นอนว่าสาเหตุหลักที่สามารถแลกมูลค่า MJ ได้100แต้มก็เพราะเป็นไพ่ใบแรกที่พังและมีส่วนลดการ์ดที่จะแยกย่อยในภายหลังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่า MJ ที่ใช้เมื่อทำการ์ดเท่านั้นฟังก์ชันนี้เป็นเพียงการใช้ของเสียเท่านั้นคุณสามารถเปลี่ยนไพ่ที่ถูกทิ้งในมือของกูแฟนกลับเป็นค่า MJ ได้นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันได้ว่าบัตรเสียบางใบจะประสบความสูญเสียในอนาคตหน้าที่หลักของวิวัฒนาการของผู้สร้างการ์ดความสามารถในครั้งนี้คือฟังก์ชันการสังเคราะห์การ์ดฟังก์ชันนี้แตกต่างจากการสังเคราะห์ความสามารถและความสามารถเมื่อทำการ์ดหน้าที่ของมันคือการรวมไพ่เข้ากับไพ่เมื่อสังเคราะห์ให้เลือกการ์ด1ใบเป็นฐานจากนั้นจึงเพิ่มการ์ดอื่นอย่างน้อย1ใบเพื่อสังเคราะห์หลังจากการสังเคราะห์การ์ดหลักจะเปลี่ยนไปและการ์ดที่เพิ่มเข้ามาอื่นๆจะหายไปสำเร็จ 100% ไม่มีผลที่ตามมาจากความล้มเหลวในการสังเคราะห์การ์ดที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่จะมีประเภทเดียวกันกับการ์ดหลักดั้งเดิมและระดับของการ์ดจะไม่ต่ำกว่าการ์ดฐานดั้งเดิมจะอัปเกรดได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทและเลเวลของการ์ดที่เพิ่มเข้าไปบวกกับโชคเล็กน้อยการ์ดหลักจะคงเอฟเฟกต์การร่ายมนต์ดั้งเดิมไว้นอกจากนี้ยังมีจุดที่เน้นเป็นพิเศษในคำแนะนำสำหรับผู้สร้างการ์ดความสามารถนั่นคือหากมีการ์ดประเภทเดียวในผู้สร้างการ์ดผลของการ์ดนั้นจะเพิ่มเป็น2เท่าซึ่งหมายความว่าผู้สร้างการ์ดความสามารถสนับสนุนการสังเคราะห์การ์ดทั้งหมดเป็นการ์ดใบเดียวแน่นอนว่ากูแฟนก็คิดเช่นนั้นเช่นกันตอนนี้กูแฟนมีการ์ดการแปลงร่างที่ทรงพลังกว่า3ประเภทพวกเขาคือราชาแห่งถนนอันมืดมิดราชามีเพลิงและร่างของมังกรที่แท้จริงเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการมีข้อดีและข้อเสียในตัวเองราชาแห่งถนนแห่งความมืดนั้นรวดเร็วและสามารถเพิ่มสภาวะผิดปกติที่จำเป็นได้พร้อมด้วยทักษะในทางที่ผิดเช่นวิญญาณและการยับยั้งชั่งใจวิญญาณราชามีเพลิงนั้นทรงพลังและสามารถควบคุมเปลวไฟได้ในระดับหนึ่ง
ร่างกายของมังกรที่แท้จริงมีการป้องกันที่แข็งแกร่งในขณะที่ป้องกันมันสามารถสะสมพลังโจมตีอย่างช้าๆเพื่อตอบโต้อย่างรุนแรงตอนนี้มีโอกาสอยู่ตรงหน้ากูฟานซึ่งมีความเสี่ยงแต่ถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะได้รับรางวัลมหาศาลนั่นคือเสียงที่จะรวมการ์ดเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในการ์ดใบเดียวโดยหวังว่าการ์ดใบนี้จะได้รับข้อดีทั้งหมดสำหรับเรื่องนี้กูแฟนแทบไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงเริ่มพยายามใช้การ์ดระดับสูงสุด King of the Dark Street เป็นฐานใส่การ์ดการแปลงร่างทั้งหมดลงไปแล้วเลือกที่จะสังเคราะห์ไม่มีความกระจ่างใสอย่างที่จินตนาการและไม่มีเอฟเฟคพิเศษที่น่าตื่นเต้นเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาการ์ดทั้งหมดที่กูฟานเพิ่งใส่ลงไปก็หายไปเหลือเพียงการ์ดสีม่วงเพียงใบเดียวเมื่อหยิบการ์ดใบนี้ออกมากูแฟนก็หัวเราะไม่ได้ชื่อสัตว์ประหลาดฟิวชั่นที่น่ารังเกียจประเภทการ์ดแปลงร่างเกรดมหากาพย์คำอธิบายหลังการใช้งานมันสามารถแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่น่ารังเกียจและข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดเช่นพลังความเร็วการป้องกันและพลังจิตได้รับการปรับปรุงอย่างมากและเอฟเฟกต์จะคงอยู่เป็นเวลา24ชั่วโมงเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลงหรือยกเลิกโดยสมัครใจการ์ดจะกลับสู่คลังการ์ดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเวลาในการระบายความร้อนทักษะที่ได้รับวิวัฒนาการแบบเลือกสรรวิวัฒนาการแบบเลือกสรรทุกครั้งที่คุณแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่น่ารังเกียจคุณสามารถเลือกทิศทางวิวัฒนาการได้3ทิศทางจากแผนผังความสามารถพิเศษเพื่อมอบความสามารถพิเศษทิศทางวิวัฒนาการที่มีอยู่ในปัจจุบันเบมิดเหล็กร็อกเบฮีมอธร่างกายวิญญาณพิษวายุพิโรธโลศักดิ์สิทธิ์บันร็อกและวิญญาณน้ำแข็งเบมิดเหล็กร่างกายสามารถทำเป็นเหล็กได้ซึ่งจะเพิ่มพลังป้องกันอย่างมากการโจมตีทางกายภาพทั้งหมดจะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เลือดออกเอฟเฟกต์เลือดออกจะเหมือนกับของดาร์คสตรีทคิงดั้งเดิมยักษ์หินร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นหินได้ซึ่งจะเพิ่มพลังป้องกันอย่างมากการโจมตีทางกายภาพทั้งหมดพร้อมเอฟเฟกต์ซอตันเอฟเฟกต์ซอตันจะเหมือนกับเอฟเฟกต์ของดาร์คสตรีทคิงดั้งเดิมร่างกายจิตวิญญาณภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางกายภาพทั้งหมดแต่จะสูญเสียพลังโจมตีทางกายภาพทั้งหมดในเวลาเดียวกันและพลังโจมตีทางจิตจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็นพิษภูมิคุ้มกันตนเองต่อพิษร้ายแรงทุกชนิดการโจมตีทางกายภาพพร้อมเอฟเฟกต์พิษนั้นเหมือนกับของราชาดั้งเดิมแห่งถนนมืดไวฟิวรี่เพิ่มความเร็วของคุณอย่างมากและได้รับการควบคุมลมในระดับเล็กน้อยโล่ศักดิ์สิทธิ์ทุกชั่วโมงโล่ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันจะถูกสร้างขึ้นรอบๆตัวโดยอัตโนมัติซึ่งจะได้รับความเสียหาย1ครั้งละเว้นประเภทของความเสียหายและขนาดของความเสียหายบองร็อกร่างกายสามารถลุกเป็นไฟได้โดยไม่สนใจการโจมตีทางกายภาพส่วนใหญ่การโจมตีทั้งหมดมีเอฟเฟกต์เผาไหม้เอฟเฟกต์การเผาไหม้นั้นเหมือนกับของราชาดั้งเดิมแห่งถนนมืดวิญญาณน้ำแข็งร่างกายสามารถถูกแช่แข็งได้โดยไม่สนใจการโจมตีทางจิตส่วนใหญ่การโจมตีทั้งหมดมีผลทำให้ช้าลงเอฟเฟกต์การลดโลจะเหมือนกับเอฟเฟกต์ของราชาแห่งถนนมืดดั้งเดิมหมายเหตุพิเศษสร้างโดยการสังเคราะห์การ์ดเนื่องจากเอฟเฟกต์สุดท้ายจะเป็นแบบสุ่มทุกครั้งที่สังเคราะห์จึงไม่สร้างสูตรการสังเคราะห์หมายเหตุวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลิ้มลองมาโดยตลอดเสน่ห์ไม่มีแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการ์ดใหม่ที่สำคัญที่สุดที่กูแฟนสังเคราะห์ขึ้นมานอกจากนี้เช่นการ์ดอาวุธการ์ดทักษะพิเศษและการ์ดทักษะเอฟเฟกต์กูแฟนได้คิดและสังเคราะห์อย่างรอบคอบในปัจจุบันสิ่งนี้ทำให้กูแฟนใช้เวลาและพลังงานไปมากและโชคดีที่ทุกวันนี้เขาไม่มีอะไรทำจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เฒ่าหัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรีบไปที่หอพักของกูแฟนเมื่อเขาเห็นกูแฟนนอนอยู่บนเตียงกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือและเคี้ยวเท้าหมูย่างเขาก็เกิดวิตกกังวลและโกรธขึ้นมาทันทีกูฟานเมื่อเป็นเช่นนี้คุณยังมีความคิดที่จะเล่นที่นี่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเห็นมิสเตอร์หยางดูกังวลกูฟานก็สับสนเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นคุณต้องมาพบฉันด้วยตนเองคุณสามารถส่งข้อความถึงฉันหรือขอให้มาเซียวหลิงมาหาฉันได้และผู้เฒ่าหยางเมื่อเห็นกูฟานเช่นนี้ก็ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกช่วงนี้คุณพักอยู่ที่หอพักและไม่สามารถออกมาได้ฉันคิดว่าคุณมีอะไรผิดปกติจึงได้เข้าไปดูผลก็คือคุณสนุกกับชีวิตได้อย่างสะดวกสบายที่นี่จริงๆคุณไม่ได้อ่านข่าวล่าสุดหรอกูแฟนยิ้มและเขย่าโทรศัพท์ในมือโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแน่นอนฉันดูไปแล้วเกิดอะไรขึ้นผู้เฒ่าหยางมองไปที่ทัศนคติของกู่ฟานรู้สึกวิตกกังวลและทำอะไรไม่ถูกเกิดอะไรขึ้นด้วย IQ ของคุณคุณไม่เห็นความร้ายแรงของสถานการณ์เลยเหรอเมื่อไม่นานมานี้แวงคูคุณใช้ประโยชน์จากหัวข้อนี้และเผยแพร่วิดีโอและรูปภาพจำนวนมากของทหารที่ต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมโดยสิ้นเชิงผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันและขอให้เรารับประกันความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและทรัพย์สินของพวกเขาในเวลาเดียวกันพวกเขายังขอให้เราควบคุมผู้เหนือธรรมชาติที่ไม่ใช่ภาครัฐเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำร้ายพวกเขาเวงคูคุณใช้โอกาสนี้ในการตั้งค่าวิธีการจัดการพลังงานเหนือธรรมชาติใหม่ล่าสุดโดยกำหนดให้มหาอำนาจทั้งหมดยอมรับการจัดการของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้กูแฟนก็พูดอย่างไม่แยแสเวงคูคุณได้ทำเพียง2สิ่งเท่านั้นนอกจากนี้เขาต้องการให้ผู้ใช้ที่มีอำนาจทุกคนยอมรับการจัดการของเขาซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะนำไปใช้คาดว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ที่มีอำนาจจะเชื่อฟังใบหน้าของผู้เฒ่าหยางขมวดคิ้วขมวดคิ้วเหมือนถนนบนภูเขา18โค้งปัญหาตอนนี้ไม่ใช่หวังจูจุนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติพื้นบ้านและครูและนักเรียนทั้งหมดของ7 Star Academy ของเราบรรดาผู้ไม่พอใจในการจัดการกับอำนาจเหนือธรรมชาติก็ใช้มาตรการแสดงความไม่พอใจร้ายแรงที่สุดยังมีอำนาจเหนือธรรมชาติที่ยึดครองภูเขาเป็นกษัตริย์ต้องการสถาปนาอาณาจักรเล็กๆของตนเองบังคับคนธรรมดาสามัญให้อยู่ในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กทุกคนทำตามใจตัวเองและคนใน7 Star Academy ของเรากำลังตื่นตระหนกเกรงว่าสักวันหนึ่งข้าจะถูกราชาจอมราชาตั้งชื่อให้และต้องไปสนามรบเพื่อต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาว
กูฟันเหลือบมองที่ปากของเขาและกระพริบตาคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปสนามรบพวกที่เป็นเชื้อชาติต่างประเทศฉันได้ติดต่อกับพวกเขานิดหน่อยด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาหากพวกเขาต้องการสู้ต่อไปจริงๆขนาดใหญ่คงไม่เพียงพอผู้ที่มีความสามารถอันทรงพลังมนุษย์เราจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับความสามารถพื้นบ้านของเราโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสร้างอาณาจักรเล็กๆของตัวเองปล่อยให้พวกเขาสร้างปัญหาด้วยตัวเองเมื่อเห็นทัศนคติที่เป็นกันเองของกูแฟนผู้เฒ่าหยางก็พูดด้วยความโกรธปล่อยให้พวกเขาสร้างปัญหาเองเหรอเป็นเพราะคนที่สร้างปัญหามาทั้งวันมีงานมากมายที่ส่งไปยังเซเว่นสตาร์อะคาเดมีของเราทุกวันรอให้เราจัดการและพวกเราเองก็ตื่นตระหนกมันสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปัญหาภายในและภายนอกและเราไม่สามารถช่วยเหลือได้แก้ไขปัญหาหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปมนุษย์เราจะต้องจบสิ้นถ้าเรายังไม่ได้ต่อสู้กับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนกูแฟนเล่นกับโทรศัพท์2-3ครั้งแล้วโบกมือให้โอหยางอย่ากังวลไปด้วยความเร็วปัจจุบันมนุษย์เรายังเล่นไม่จบเรากำลังจะต้องสู้รบขั้นเด็ดขาดกับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนนั่นคือผ่านมา2เดือนแล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ผู้เฒ่าหยางก็ยิ่งโกรธมากขึ้น1หรือ2เดือนถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไม่รีบร้อนรีบไปไม่มีประโยชน์เหรอกูฟานพูดอย่างช่วยไม่ได้หวังจุนไม่ได้เป็นคนสร้างทั้งหมดและเขาใช้แผนการทั้งหมดเรารู้แต่เราไม่สามารถหยุดมันได้เราทำได้เพียงปล่อยสถานการณ์ไปสิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปแต่ไม่ต้องกังวลสำหรับหวังจูจุงความแข็งแกร่งของเขาไม่สามารถควบคุมระดับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้ได้ในอีกสักครู่เขาจะมีผลของเขาเองสำหรับสิ่งต่างๆที่นักเหนือธรรมชาติพื้นบ้านได้ทำนั้นจริงๆแล้วฉันได้ให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ยิ่งไปกว่านั้นฉันได้เลือกมาโดยเฉพาะและเตรียมที่จะไปที่นั่นด้วยตัวเองเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดการแสดงออกของโอหยางก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยในที่สุดดีแล้วคุณสามารถช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆได้ฉันเชื่อว่าหากคุณลงมือทำมันจะช่วยบรรเทาปัญหาใหญ่ของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ได้ว่าแต่คุณจะแก้ไขปัญหาไหนก่อนกูฟานยิ้มและยกโทรศัพท์ขึ้นโดยหันหน้าไปทางหน้าจอโทรศัพท์กับผู้เฒ่าหยางนี่มันเหมาะกับฉันมากผู้เฒ่าหยางมองดูเขาใบหน้าของเขาเริ่มจริงจังทันทีหรืออย่าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่เชื่อในความสามารถของคุณฉันกลัวว่าหากคุณทำผิดพลาดผลกระทบจะใหญ่เกินไปท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้แปลกมากเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้กูฟานก็ไม่ได้ที่จะล้อเล่นเฒ่าหยางเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ในหอพักและไม่ออกไปไหนคุณคิดว่าฉันไม่ได้ทำงานทั้งวันฉันจะออกไปทำงานและคุณกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุของฉันสิ่งนี้ทำให้ฉันดีขึ้นได้อย่างไรผู้เฒ่าหยางยังคงดูโทรศัพท์และลังเลเรื่องนี้หรือคุณคิดเกี่ยวกับมันไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กูฟันหยิบโทรศัพท์กลับมาและดูกฎของงานในโทรศัพท์แล้วพูดอย่างหนักแน่นฉันจะทำงานนี้และฉันรู้สึกว่าเขาสำคัญสำหรับฉันมากเมื่อเห็นการแสดงออกที่หนักแน่นของกูแฟนผู้เฒ่าหยางก็พยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามสีหน้าของเขายังคงเต็มไปด้วยความกังวลเพราะงานที่กูฟันกำลังจะทำนั้นอันตรายเกินไปจังเกิลฮาร์เบอร์เมืองเล็กๆใกล้ทะเลพื้นที่มีขนาดเล็กมากและอาจเทียบได้กับพื้นที่ภายในประเทศซึ่งเทียบเท่ากับเมืองปกติเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างมากและรายได้ต่อหัวก็สูงมากกว่าที่อื่นๆในโลกมากอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ท่าเรือของลินประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจู่ๆบุคคลที่มีอำนาจซึ่งไม่มีความสามารถก็ออกประกาศโดยได้รับความช่วยเหลือจากสื่อออนไลน์เนื้อหาหลักคือการกำหนดให้พลเมืองทุกคนของท่าเรือของลินใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้กฎจราจรด้านความปลอดภัยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเช่นห้ามฝ่าไฟแดงห้ามเร่งความเร็วและห้ามข้ามราวบันไดแน่นอนว่ากฎเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกกำหนดไว้ในกฎจราจรเดิมอย่างไรก็ตามผู้มีความสามารถได้ปรับการลงโทษตัวอย่างเช่นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการฝ่าไฟแดงถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในกฎระเบียบของเขาการเร่งความเร็วที่คล้ายกันการแซงไม่ตามกฎล้วนเป็นความผิดร้ายแรงหากคุณรุกรานคุณจะตายแน่นอนว่าในตอนแรกหลายคนไม่สนใจเรื่องนี้และไม่ได้คำนึงถึงคำพูดของผู้เหนือธรรมชาติไว้ในใจเลยส่งผลให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎถูกพบเสียชีวิตอยู่บนเตียงที่บ้านผลการชันสูตรรวมกันมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายและมีบาดแผลมากมายตามร่างกายแต่รอยฟกช้ำและบาดแผลเหล่านั้นดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นโดยคนเหล่านั้นเองในขณะหลับและสาเหตุการตายที่แท้จริงของพวกเขาทุกคนล้วนหวาดกลัวจนตายเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ได้ส่งคนมาแก้ไขโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่มารวมถึงความสามารถของซัมซุงทั้ง5คนด้วยและทุกคนก็หลับไปและไม่เคยตื่นเลยจนกระทั่ง2วันแรกอาจารย์จากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ซึ่งเป็นพลังเหนือธรรมชาติระดับ4ดาวก็เสียชีวิตขณะหลับเช่นกันดังนั้นคุณหยางจึงกังวลเกี่ยวกับกู่ฟานมากท้ายที่สุดแล้วผู้มีความสามารถระดับ4ดาวเสียชีวิตในเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงกูแฟนผู้มีความสามารถระดับ3ดาวเลยเหรอและแน่นอนว่ากูแฟนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของกูแฟนเขามีการโจมตีทางกายภาพที่ทรงพลังมากมายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางกายภาพในอนาคตดังนั้นกูแฟนจึงต้องการปรับปรุงวิธีการโจมตีทางจิตของเขาอย่างเร่งด่วนและสำหรับบุคคลที่มีความสามารถนี้สามารถฆ่าผู้อื่นได้ในยามหลับความสามารถของเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณถ้าซึมเข้าไปจะเยี่ยมมากในเวลานี้กูแฟนกำลังนั่งอยู่ในรถเปิดหน้าต่างรถแล้วปล่อยให้ลมทะเลพัดมันเย็นสบายและในขณะเดียวกันก็สามารถได้กลิ่นคาวจางๆหลังจากที่กูแฟนบอกโออย่างว่าเขากำลังจะไปที่ท่าเรือคองลินในวันรุ่งขึ้นกูแฟนก็เริ่มต้นการเดินทางไปยังท่าเรือคองลินผู้ที่มากับเขาได้แก่ไปจือเยโวหอยันเมยอเมยอหอยันหอวุกุยหอยันอูซวงหวางตู้ตู้และหลี่เสี่ยวเตาทำไมถึงมีคนจากวันเดอร์โซไซตี้เพียงไม่กี่คน
การทดลองวางระเบิดครั้งล่าสุดของหมากเซียวหลิงมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและเธอไม่สามารถจากไปได้ชั่วคราวและแลนเว่ยแม้ว่าเขาจะออกจากแผนกรักษาความปลอดภัยแล้วแต่หัวใจอันเร่าร้อนของเขาก็ไม่มีวันหมดไปหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติของชาวบ้านแล้วเขาก็เริ่มที่จะขอให้หญิงทำงานอื่นและเขาไม่สามารถกลับมาได้ชั่วคราวในฐานะผู้ช่วยครูที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่วันทิงอยู่ที่สถาบันเพื่อรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากงานนี้โดยรวมแล้วพวกเขาต่างก็มีสิ่งที่ต้องทำของตัวเองในเวลานี้จู่ๆคนขับรถของกู่ฟานก็พูดว่าโปรดทราบฉันจะเข้าไปในอาณาเขตของจังเกิลฮาร์เบอร์ทันทีว่ากันว่าคนขับ2คนที่มาที่ LA กูฟานและคนอื่นๆถูกลอตอเตออรีตัดสินภายในสถานีตำรวจท่าเรือคองลินเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบงานนี้พวกเขาก็แสดงสีหน้าขมขื่นและไม่เต็มใจดังนั้นเมื่อพวกเขารับกูแฟนและคนอื่นๆอารมณ์ของพวกเขาก็ยังคงไม่สบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขากำลังจะเข้าสู่อาณาเขตของจังเกิลฮาร์เบอร์หน้าผากของเขามีเหงื่อออกและร่างกายของเขาสั่นเมื่อเห็นสิ่งนี้กูฟานซึ่งนั่งอยู่ข้างๆคนขับก็ถามว่าคุณดูกังวลใจเหรอคนขับจ้องมองที่ด้านหน้าด้วยสายตาที่เหมือนคบเพลิงนี่ไม่ใช่คำถามที่จะไม่กังวลแต่เป็นคำถามเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณเมื่อใดก็ได้กูแฟนมองไปที่คนขับด้วยสีหน้าจริงจังลดศีรษะลงและคิดจากนั้นหันหน้าไปมองแวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวที่อยู่ข้างหลังเขาดูผลงานของเขาสิแล้วข้อมูลภารกิจที่ฉันได้รับควรจะเป็นของจริงเมื่อเดือนที่แล้วจู่ๆบุคคลลึกลับก็ได้ออกประกาศผ่านสื่อออนไลน์มีการกำหนดกฎระเบียบโดยละเอียดมากมายซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางจราจรมากที่สุดหากคุณฝ่าฝืนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เขากำหนดไว้คุณจะต้องรับโทษผลที่ตามมาต่างๆในหมู่ผลที่ร้ายแรงที่สุดคือความตายฝ่าไฟแดงอาจถึงแก่ความตายขับเร็วอาจถึงแก่ความตายแซงไม่ตรงกฎเกณฑ์ก็ถึงแก่ความตายในตอนแรกเกือบทุกคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเสียชีวิตขณะหลับตอนนี้สิ่งต่างๆง่ายมากคนที่ตั้งค่ากฎเกณฑ์ใหม่และฆ่าผู้กระทำความผิดในขณะหลับต้องเป็นมหาอำนาจที่ทรงพลังมากหน้าที่ของเราคือตามมาหาเขาและจับเขาเมื่อแวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวได้ยินการแนะนำภารกิจของกูแฟนพวกเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจเลยที่ทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นไก่เหล็กที่รักเงินเหมือนโชคชะตาและอีกคนเป็นคนบ้าการต่อสู้ที่รักดาบเหมือนโชคชะตาไม่มีใครเข้าไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้มากเกินไปทันใดนั้นคนขับก็พูดอีกครั้งนี่จังเกิลฮาร์เบอร์ขณะที่เขาพูดประโยคนี้จู่ๆก็มีเสียงออกมาจากวิทยุในรถยินดีต้อนรับสู่จังเกิลฮาร์เบอร์โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นคุณจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจุดเริ่มต้นทางเข้าทางหลวงคงลิงกังสิ้นสุดสถานีตำรวจคอองลิงกังใช้เวลาขับรถประมาณ30นาทีตอนนี้กรุณารักษาความเร็วไว้ที่40-60 กม. ต่อชั่วโมงเลี้ยวซ้ายข้างหน้า2กม.เมื่อได้ยินการออกอากาศนี้กูแฟนทั้ง3ก็มองดูคนขับด้วยความอยากรู้อยากเห็นคนขับมองตรงไปข้างหน้าปรับความเร็วนี่คือสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังมันได้จัดเตรียมไว้ตราบใดที่มันเป็นยานพาหนะที่กำลังเข้าสู่จังเกิลฮาร์เบอร์คุณก็จะได้เสียงที่คล้ายกันนี้และเราเป็นคนขับเป็นการดีที่สุดที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาและดำเนินการกูแฟนกระพริบตาคิ้วของเขาค่อยๆขมวดคิ้วไม่ว่าเขาจะควบคุมวิทยุในรถของคุณอย่างไรให้ฉันพูดถึงประเด็นสำคัญ2ประเด็นก่อนอื่นเขารู้ได้อย่างไรว่าจุดหมายปลายทางของเราคือสถานีตำรวจท่าเรือคอองลินคุณได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังประการที่2หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเขาจะเกิดอะไรขึ้นคนขับยังคงกังวลมากคำถามแรกไม่รู้สิยังไงซักก็ไม่ได้กำหนดเส้นทางไว้ล่วงหน้าคนข้างหลังก็ดูจะรู้ว่าสมองของทุกคนคิดอะไรอยู่ตราบใดที่คุณเข้าไปข้างในรถแล้วสตาร์ทเขาจะบอกจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปโดยอัตโนมัตินี่คือเหตุผลสำคัญที่เรากลัวเขาสำหรับคำถามที่2ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาปัญหาก็ไม่ใหญ่นักตราบใดที่เราไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เขากำหนดไว้โทษประหารชีวิตจะไม่เกิดขึ้นคำสั่งของเขาคล้ายกันการนำทางคุณสามารถติดตามหรือไม่ก็ได้แต่คุณควรติดตามดีกว่าเพราะเคล็ดลับที่เขาให้ไว้มักจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดและความเร็วที่ดีที่สุดและถ้าเราทำตามคำแนะนำของเขาอย่างแน่นอนในอีก30นาทีฉันจะสามารถไปถึงสถานีตำรวจได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากฟังคำพูดเหล่านี้แม้แต่กูแฟนก็รู้สึกเย็นที่หลังเล็กน้อยหากผู้อยู่เบื้องหลังพลังเหนือธรรมชาติสามารถเห็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้จริงๆจะผิดปกติเกินไปสักหน่อยไหมข้างหน้ากำลังจะเข้าเมืองโปรดรักษาความเร็วไว้ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลานี้เสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งและคนขับก็ปรับเกียร์ทันทีในเวลานี้คนขับดูผ่อนคลายและยิ้มเล็กน้อยจริงๆเมื่อเราสตาร์ทรถครั้งแรกให้เราขับรถตามคำแนะนำเหล่านี้เราไม่คุ้นเคยเรามักจะรู้สึกว่าความเร็วของรถช้าเกินไปเส้นทางคดเคี้ยวเกินไปและอื่นๆหากเราไม่กลัวตายในยามหลับไหลสักวันหนึ่งเราก็คงไม่สมบูรณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แต่เมื่อเราทำตามคำแนะนำของเขาจริงๆสัก 2-3 ครั้งก็พบว่ามันหอมมากแม้ว่ารถจะวิ่งช้าและเส้นทางคดเคี้ยวแต่เวลาในการไปถึงจุดหมายก็ลดลงเพราะไม่มีรถติดในตรงกลางและไม่มีการหน่วงเวลาอุบัติเหตุขณะเดียวกันก็มียานพาหนะเพิ่มมากขึ้นความเร็วจะแตกต่างกันไปตั้งแต่เร็วไปจนถึงช้าแต่ถนนทั้งเส้นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยในเวลานี้ดูเหมือนคนขับจะผ่อนคลายเต็มที่จริงๆแล้วตราบใดที่คุณคุ้นเคยกับมันก็ดีหากคุณไม่ละเมิดกฎจราจรก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้มีรถวิ่งผ่านกูแฟนดูความเร็วของรถอย่างน้อย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในเขตเมืองนี้ขัดต่อกฎเกณฑ์อย่างแน่นอนกูแฟนเหลือบมองคนขับและคนขับก็เห็นสถานการณ์เช่นกันแต่อารมณ์ของเขาดูเหมือนจะไม่สั่นคลอนเลยสถานการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นแต่อย่าคิดว่าเขาจะทำผิดกฎหากมีเหตุฉุกเฉินเช่นบุคคลที่ป่วยหนักและต้องการการรักษาพยาบาลตราบใดที่มีการรายงานล่วงหน้ากฎเดิมก็สามารถเพิกเฉยได้ชั่วคราวแม้แต่
ยานพาหนะอื่นๆบนถนนสายนั้นก็ยังหลีกทางให้เขาภายใต้คำสั่งเสียงบีบอในเวลานี้กู่ฟานหันศีรษะและเห็นรถที่เร่งความเร็วยังคงควบม้าอยู่และรถคันอื่นๆบนถนนสายนั้นก็กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อหลีกทางให้เมื่อมองดูทั้งหมดนี้กู่แฟนก็ยิ้มขึ้นทันทีคุณหมายความว่าตราบใดที่คุณรายงานล่วงหน้าคุณสามารถเพิกเฉยต่อกฎเดิมได้ในขณะนี้ฉันจะลองวิธีการรายงานอย่างไรก็ตามในเวลานี้คนขับถูกกู่ฟานผงะใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่าทำเลยการรายงานโดยไม่มีเหตุผลก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเช่นกันและคุณอาจเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเขายังคงบอกว่ามันสายเกินไปเพราะก่อนที่เขาจะพูดจบกูแฟนก็หยิบไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับวิทยุในรถไว้แล้วนี่เป็นเพียงการรายงานเหรอฉันจะลองดูเพสวัสดีมีใครอยู่ไหมมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นที่นี่และฉันหวังว่าฉันจะเร่งความเร็วได้หลังจากที่กูฟานพูดประโยคนี้เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงที่ได้รับการประมวลผลเป็นพิเศษก็ดังขึ้นโปรดรายงานกฎโดยละเอียดสำหรับสถานการณ์พิเศษหลังจากอนุมัติแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเร่งได้หลังจากนั้นกู่ฟานก็พูดตรงๆและจริงจังฉันอยากจะอึและก็ช่วยไม่ได้ถ้าฉันไม่เร่งความเร็วไปถึงที่หมายฉันจะถูกดึงขึ้นรถโปรดอย่าใช้เหตุผลไร้สาระดังกล่าวเพื่อขัดขวางคำสั่งจราจรตามปกติโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวข้องและไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณอย่างปลอดภัยเมื่อประโยคนี้ดังขึ้นแม้ว่ากู่แฟนจะพูดเหตุผลพิเศษหลายประการแต่ก็ไม่ได้ยินคำอื่นใดอีกเลยเห็นได้ชัดว่าไม่มีสถานการณ์พิเศษใดของกู่แฟนที่สามารถช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากพันธนาการของกฎได้ในเวลานี้สีหน้าของคนขับดูน่ากลัวเล็กน้อยเมื่อเห็นการแสดงออกนี้กู่ฟานก็ถามโดยไม่สมัครใจเพื่ออะไรคุณกลัวสิ่งนี้และน้ำเสียงของคนขับก็สั่นมากขึ้นอีกเล็กน้อยการขืนใจเสียงเตือนถือเป็นความผิดทางอาญาหากคุณทำเช่นนั้นมันจะดึงดูดความสนใจของคนที่อยู่ข้างหลังคุณกู่แฟนโบกมือด้วยความไม่เชื่อฉันไม่ได้ล้อเล่นเขาแต่กำลังทดลองความสามารถของเขานอกจากนี้เมื่อฉันเข้าไปในจังเกิลฮาร์เบอร์มันจะดึงดูดความสนใจของเขาอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วพวกเหนือธรรมชาติที่อยู่ข้างหน้าจะตายในมือของเขาได้อย่างไรหลังจากพูดจบกูแฟนก็หันศีรษะและมองไปที่แวงดูโอดูโอและลี่เซียวเดาในเวลานี้หลี่เสี่ยวต่าวางดาบยาวไว้บนหน้าอกของเขาและลูบฝักต่อไปเมื่อมองดูท่าทางฉันคิดว่าฉันกำลังสัมผัสคนรักของฉันใช่ผู้ชายคนนี้ไม่สามารถนับได้ตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นกูแฟนจึงมองตรงไปที่แวงดูโอดูโอแล้วพูดว่าเจ้าอ้วนหวังคุณคิดอย่างไรอย่าดูขนมและปากตามปกติของแวงดูโอดูโอแต่เขาก็ไม่ได้แย่ในแง่ของสติปัญญาผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งผิดปกติฉันหมายถึงเขาจะไม่ใช่คนเหนือธรรมชาติแต่เขาก็ยังสามารถเปลี่ยนโลกได้กูแฟนยกมือขึ้นและส่งสัญญาณให้แวงดูโอดูโอดำเนินการต่อแต่แวงดูโอดูโอสูดลมหายใจเข้าลึกๆพลังจิตเท่านั้นที่จะสำรวจความคิดในใจของทุกคนได้ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ยานพาหนะทุกคันในจังเกิลฮาร์เบอร์สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยหนึ่งในนั้นคือเหตุฉุกเฉินต่างๆสภาพทางเดินเท้าและสภาพสัญญาณไฟจราจรจะต้องได้รับการพิจารณารอก่อนฉันไม่เชื่อหากเขาสามารถบรรลุระดับนี้ได้ด้วยพลังจิตเพียงอย่างเดียวเขาก็เป็นพระเจ้าแล้วดังนั้นสิ่งที่ฉันเห็นด้วยก็คือนอกจากพลังจิตแล้วเขายังต้องอาศัยอาวุธที่สำคัญมากด้วยและนั่นคือโปรแกรมเมื่อได้ยินคำพูดของแวงดูโอดูโอลี่เซียวเดาที่อยู่ด้านข้างก็หยุดลูบฝักของเขาในที่สุดและถามด้วยท่าทางงุนงงโปรแกรมอะไรในเวลานี้กูแฟนรับคำพูดตามที่คาดไว้ของเจ้าอ้วนหวางฉันก็เห็นด้วยกับการคาดเดานี้เช่นกันความสามารถที่อยู่เบื้องหลังบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนนิสัยเสียที่เก่งในการเขียนโปรแกรมดูเหมือนว่าเขาจะถือว่าจังเกิลฮาร์เบอร์ทั้งหมดเป็นกระบะทรายอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการขนส่งของทุกคนล้วนถูกจำกัดโดยโปรแกรมที่เขารวบรวมตราบใดที่เป็นคนปฏิบัติตามขั้นตอนของเขาแล้วทุกอย่างจะดีเมื่อมีคนฝ่าฝืนกฎของเขาเขาจะลบออกเนื่องจากเป็นบั๊กสิ่งที่เรียกว่าเขาสามารถเรียนรู้สิ่งที่ผู้คนคิดโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเพราะเขาสามารถบุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในจังเกิลฮาร์เบอร์ได้ในสังคมยุคใหม่เกือบทุกคนจะทำไม่ได้หากไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากฟังคำพูดของกูแฟนแล้วลี่เซียวดาวก็ยังคงดูสับสนแต่ทันใดนั้นเขาก็ใส่หัวราวกับจะละทิ้งความเข้าใจทั้งหมดนี้จากนั้นเขาก็ลูบฝักต่อไปเวงดูโอดูโอก้มศีรษะลงและคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะดำเนินการต่อเอาล่ะผู้ชายคนนั้นใช้ประกาศที่ออกโดยสื่อออนไลน์ไม่ใช่เหรอฉันจะหาแฮกเกอร์สัก 2-3 คนก่อนเพื่อดูว่าจะพบร่องรอยของเขาหรือไม่กู่ฟานพยักหน้าขณะที่อยู่ในเมืองฉางซีแวงดูโอดูโอพบแฮกเกอร์และเป็นเรื่องง่ายที่จะค้นหาว่าใครแฮกเข้าไปในเครือข่ายของสถานีตำรวจจากนี้จะเห็นได้ว่าแฮกเกอร์เหล่านั้นแวงดูโอดูโอรู้ว่าไม่ได้อ่อนแอถามพวกเขาด้วยว่าคุณรู้จักเพื่อนของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในจังเกิลฮาร์เบอร์หรือไม่แวงดูโอดูโอเหลือบมองกูแฟนเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจว่ากูแฟนหมายถึงอะไรผู้ที่สามารถบรรลุระดับนี้ได้มีแนวโน้มที่จะเป็นแฮกเกอร์อันดับต้นๆของโลกในไม่ช้าแวงดูโอดูโอก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาแล้วเริ่มเล่นกูแฟนหันกลับมาและมองไปที่เหตุการณ์ที่อยู่หน้ารถถนนทั้งสายเป็นระเบียบและแย่มากรถแต่ละคันราวกับถูกควบคุมด้วยพลังบางอย่างกำลังขับไปทีละคันในขณะนี้กูแฟนรู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของเขาพร่ามัวความรู้สึกง่วงนอนเกิดขึ้นทันทีกูแฟนตะโกนอย่างไม่ดีกำหมัดแน่นและตีต้นขาของเขาในไม่ช้าเขาก็มีสติมากขึ้นเมื่อมองดูคนขับเขาก็มีจิตใจดีและเขายังคงขับรถอย่างประหม่าเมื่อหันกลับมาแวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวต่างก็เริ่มต่อสู้ด้วยเปลือกตาและเข้านอนทันทีกู่ฟานรู้ว่านี่คือผีของบุคคลเหนือธรรมชาติที่อยู่ข้างหลังเขาและเขาจะต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาหลับไปดังนั้นกู่แฟนจึงยื่นมือออกมาจับปกเสื้อของทั้งสองคนแล้วใส่อย่างรุนแรง
ภายใต้แรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงแวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวในที่สุดก็ปลุกเร้าจิตวิญญาณของพวกเขาและตื่นขึ้นมาผู้ชายคนนั้นลงมือแล้วเขาต้องการดึงเราเข้าสู่ความฝันคาดว่าฉันเพิ่งใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อส่งข้อความและเป็นเขาเฝ้าติดตามอยู่กู่ฟานเห็นทั้งสองคนฟื้นตัวราวกับจำอะไรบางอย่างได้ในทันใดเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโดยตรงแล้วกดหมายเลขของไบซิยูอย่างไรก็ตามไม่สามารถเชื่อมต่อได้หากโทรอีกครั้งก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้เป็นไปได้ว่าสัญญาณอาจถูกรบกวนโดยบุคคลเหนือธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้กู่ฟานจึงตะโกนโดยตรงถอยออกไปแล้วหยุดรีบคนขับตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่งจึงทำตามขั้นตอนและจอดรถไว้ข้างถนนการดึงไปด้านข้างไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเพียงแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้เดินต่อไปอย่างไรก็ตามกูแฟนลงจากรถในครั้งแรกแล้ววิ่งไปที่รถที่อยู่ด้านหลังไบซิยูและคนอื่นๆใน39และ29บังเอิญรถค่อยๆลดความเร็วลงและหยุดอยู่ข้างถนนเมื่อเปิดประตูรถกูฟานก็เห็นทันทีว่าหอยานหอวู่กุ้ยและคนอื่นๆกำลังเขย่าร่างของไปจือเยว่าย่างบ้าคลั่งไปจือเยว่าหลับตาแน่นเห็นได้ชัดว่าเขาหลับอยู่และไม่ว่าตัวจะสั่นแค่ไหนเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะตื่นเลยที่ร้ายแรงกว่านั้นคือเมื่อกูแฟนรีบวิ่งเข้ามาก็มีบาดแผลปรากฏขึ้นบนใบหน้าของไบซิยูมันเหมือนกับมีดฟันทะลุและเลือดก็ไหลอาบแก้มของเขาโดยตรงนอกจากบาดแผลนี้แล้วไบซิยูก็ไม่ได้ที่จะคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นสิ่งนี้กูแฟนก็บังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์ก่อนหลังจากนั้นเขาก็หลับตาลงและไปนอนกับเขาเป็นผลให้ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นความง่วงอีกต่อไปและนอนไม่หลับทำอะไรไม่ถูกกูแฟนทำได้เพียงตะโกนสายยานดับบลิวยูกุยเร็วเข้าข้อฉันออกไปในโลกที่เต็มไปด้วยหมอกไบซิยูถือดาบน้ำแข็งและหายใจไม่ออกในเวลานี้มีบาดแผลหลายแห่งที่เห็นเลือดบนร่างกายของเขาจากนั้นเขาก็ไออย่างรุนแรง2ครั้งทันใดนั้นก็มีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาโดยตรงตรงข้ามเขามียักษ์5ตัวที่สูงกว่า3 เมตรถือดาบขนาดใหญ่อยู่ในมือยักษ์ทุกตัวมีใบหน้าที่น่ากลัวและกล้ามเนื้อบนร่างกายของเขาก็เหมือนเนินเขาที่แข็งแกร่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากในขณะนี้มีเสียงแปลกๆดังมาจากระยะไกลเดี๋ยวก่อนถ้าโดนซ้อมตายตอนนี้มันไม่สนุกหรอกไม่สามารถได้ยินเสียงในแง่ของขนาดระยะทางหรือแม้แต่ระดับเสียงแต่มันสามารถทำให้ไบซิยูเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาหมายถึงอะไรไปจือเยโวกัดฟันกรีดร้องอาในปากของเขาและยกดาบน้ำแข็งขึ้นในเวลาเดียวกันยักษ์ทั้ง5ก็ยกดาบขนาดใหญ่ของพวกเขาขึ้นมาและฟันไปทางไบซิเยโวเมื่อเห็นสิ่งนี้ไบซิยูทำได้เพียงหลบและสกัดกั้นให้ได้มากที่สุดทันใดนั้นเขาก็ถูกกระแทกออกไปอีกครั้งในเวลาเดียวกันก็มีบาดแผลบนร่างกายของเขาอีกเล็กน้อยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามไปจือเยโวเอื้อมมือออกไปเช็ดเลือดจากมุมปากของเขาคุณเป็นใครทำไมคุณถึงทำเรื่องเลวร้ายมากมายขนาดนี้เมื่อได้ยินคำพูดของไบซิยูยักษ์ทั้ง5ก็หยุดการโจมตีและยืนเคียงข้างกันและเสียงอันบริสุทธิ์ก็ดังขึ้นอีกครั้งสิ่งเลวร้ายคุณคิดว่าฉันทำสิ่งเลวร้ายหรือไม่ไปจือเยโวไอ้ครั้งแรกอย่างรุนแรง 2-3 ครั้งจากนั้นมองไปที่ยักษ์ทั้ง5ที่ไม่นิ่งและในที่สุดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเขาก็พูดอย่างเด็ดเดี่ยวฉันรู้ว่าคุณเป็นมหาอำนาจเบื้องหลังจังเกิลฮาร์เบอร์คุณฆ่าคนไปมากมายอะไรที่คุณไม่ได้ทำสิ่งเลวร้ายเป็นไปได้ไหมที่คุณคิดว่าการฆ่าก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเดี๋ยวก่อนขอผมพูดก่อนคนพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะฆ่าเสียงกล่าวต่อพวกเขาฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและควรได้รับการลงโทษตามนั้นทุกคนชดใช้สิ่งที่พวกเขาทำใช่ไหมมันเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าแต่พวกเขาไม่มีความผิดในการตายการฝ่าไฟแดงเพื่อตายนั้นเป็นกฎของคุณไม่ใช่กฎของคนปกติไปจือเยโวกัดฟันและบีบประโยคนี้ออกมานอกจากนี้เรามาที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่มากเหลือเกินสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติล้วนตายคามือคุณแล้วพวกเขาฝ่าฝืนกฎหรือเปล่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับทำผิดผลลัพธ์นี้ไม่ผิดในสายตาคุณเหรอหลังจากคำพูดของไบซิยูเสร็จสิ้นก็มีการหยุดกลางคันเป็นเวลานานแต่เสียงนั้นก็ไม่ดังขึ้นอีกไม่นานผ่านไปนานเสียงก็ดูเหมือนจะถอนหายใจแล้วพูดต่อไม่ว่าฉันจะพูดมากแค่ไหนมันก็ไร้ผลทุกอย่างต้องรอผลออกมาก่อนจึงจะได้ข้อสรุปนอกจากนี้ฉันพบว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจกับความถูกหรือผิดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมีหลายสิ่งในโลกนี้ที่ยากต่อการนิยามว่าอะไรถูกและสิ่งผิดหากคุณยังคงรักษาลักษณะเช่นนี้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะของฉันทันทีที่สิ้นเสียงฉากก็เปลี่ยนไปอย่างมากแสงสีแดงที่มีไบซิยูเป็นศูนย์กลางของวงกลมแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วในไม่ช้าโลกที่เต็มไปด้วยหมอกแต่เดิมก็กลายเป็นสีแดงเลือดยักษ์ธรรมดาทั้ง5ตัวดั้งเดิมก็เติบโตอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็สูงเกินกว่า5 เมตรและร่างกายของพวกเขาก็เริ่มระเบิดแมกมาออกทางด้านนอกอย่างต่อเนื่องโดยไม่คาดคิดอุณหภูมิของโลกทั้งใบเพิ่มขึ้นอย่างน้อย20องศาในช่วงเวลาอันสั้นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเช่นนี้ความสามารถในการเล่นของไปจือเยโวก็ยิ่งส่งผลเสียมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามไบซิยูกัดฟันและพบกับการโจมตีของยักษ์ทั้ง5วินาทีต่อมาชีวิตและความตายจะถูกตัดสินอย่างไรก็ตามขณะที่ไบซิยูกำลังจะติดต่อกับยักษ์ทั้ง5แสงสีขาวก็ตกลงมาในหมู่พวกเขาในแสงสีขาวนั้นร่างของกูแฟนก็ปรากฏขึ้นฉันเห็นเขาเผชิญหน้ากับไปจือเยโวมองเขาด้วยรอยยิ้มโดยไม่สนใจการโจมตีของยักษ์5ตนที่อยู่ข้างหลังเขาเลยเมื่อไบซิยูเห็นว่าผู้มาเยือนคือกูแฟนใบหน้าของเขาก็มีความสุขแต่ทันใดนั้นเขาก็ตะโกนอย่างกังวลพี่ฟานระวังข้างหลังด้วยอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปการโจมตีของยักษ์ทั้ง5ถูกตัดขาดจากกูฟาน
เมื่อไปจื่อเยโว่คิดว่ากู่ฟานได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะเขาพยายามช่วยตัวเองเขาก็เห็นว่าตอนนี้กู่ฟานยังคงยิ้มอยู่สำหรับยักษ์ทั้ง5ที่อยู่ด้านหลังกู่แฟนพวกเขาทั้งหมดถอยกลับและบินออกไปราวกับว่าพวกเขาถูกพลังเด้งกลับก่อนหน้านั้นกู่แฟนมองไปที่ใบซียูที่ตกตะลึงและพูดด้วยรอยยิ้มเสี่ยวไปลองดูว่าฉันเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงหันกลับมาและมองไปที่ยักษ์ทั้ง5ที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นพลังน้ำแข็งก็ระเบิดโดยตรงจากกลางของกูแฟนสีฟ้าที่แสดงถึงน้ำแข็งโดยมีกูแฟนเป็นศูนย์กลางแผ่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วไม่นานนักโลกสีแดงเลือดก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มราวกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และยักษ์ทั้ง5ที่กล้าหาญมากๆก็ถูกน้ำแข็งโจมตีและพวกเขาก็ฝ่าฟันควันสีขาวในขณะนี้มือขวาของกูแฟนค่อยๆงอกดาบน้ำแข็งออกมาเหมือนกับใบซียูหลังจากโบกมือ2ครั้งกูแฟนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ดาบบ่อยๆแต่เขาก็มีอาวุธเย็นที่เชี่ยวชาญในทักษะในทางที่ผิดนี้เหตุผลที่กูแฟนสามารถมีชุดปฏิบัติการนี้ได้ก็แน่นอนว่าเป็นการ์ดใหม่ล่าสุดของเขามอนสเตอร์ฟิวชั่นผู้น่ารังเกียจแปลงร่างได้จากชุดปฏิบัติการในตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่าวิวัฒนาการทั้ง3ที่กูแฟนเลือกเมื่อเขาแปลงร่างคือ DY Shield ไอโซและ Steel Blade โล่ศักดิ์สิทธิ์สกัดกั้นการโจมตีของยักษ์ทั้ง5วิญญาณน้ำแข็งทำให้โลกทั้งโลกเปลี่ยนไปใบมีดเหล็กรวมกับเอฟเฟกต์ของวิญญาณน้ำแข็งทำให้ดาบน้ำแข็งอยู่ในมือของกูแฟนโดยตรงแต่ในเวลานี้กูแฟนไม่ลังเลอีกต่อไปและพุ่งตรงไปยัง5ยักษ์ด้วยดาบของเขาพูดคุยในขณะที่เร่งรีบเสี่ยวไปคิดให้รอบคอบว่าทำไมคู่ต่อสู้ของคุณถึงมียักษ์ทั้ง5อยู่ตรงหน้าคุณความสามารถของผู้ชายคนนั้นน่าจะสามารถสำรวจสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในใจและสร้างมันขึ้นมาในความฝันเพื่อจัดการกับคุณคนที่ตายในมือของเขาล้วนหวาดกลัวแทบตายและสิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้ดังนั้นคุณกลัวยักษ์ขนาดนั้นใช่ไหมกลัวยักษ์ไม่ท่าไหร่พูดซะด้อยกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากรู้สึกว่าความสามารถตัวเองไม่เคยพอรู้สึกว่าจะแพ้แน่นอนฉันรู้ว่าคุณกำลังมองหาพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้ฝึกฝนคู่เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันของคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่แข็งแกร่งพอแต่คุณไม่มั่นใจเพียงพอหากคุณสามารถเอาชนะปมด้อยภายในของคุณได้และจัดการกับเรื่องประเภทนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขณะที่กู่ฟานกำลังพูดถึงเรื่องนี้ร่างของเขาก็ถูกเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างยักษ์ทั้ง5อย่างต่อเนื่องดาบน้ำแข็งอันแหลมคมวิ่งผ่านร่างของพวกเขาเมื่อกู่ฟานพูดจบยักษ์ทั้ง5ก็ล้มลงกับพื้นร่างค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายทรายลอยหายไปอย่างไร้ร่องรอยใบซียูมองไปที่กู่แฟนในเวลานี้ด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนเขาไม่สามารถปฏิเสธทุกสิ่งที่กู่แฟนพูดได้แต่เขาทำอะไรไม่ถูกกับความต่ำต้อยของเขาในขณะนี้เงามืดค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองคุณคือกู่แฟนใช่ไหมฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณและฉันก็รอคอยการมาถึงของคุณกู่แฟนและใบซียูทั้งคู่ควรได้รับชื่อเสียงเป็นผลให้เงาดำเป็นเพียงเงาดำจริงๆและเขาไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้เลยแต่มองเห็นได้เพียงว่าเป็นคนเท่านั้นและกู่ฟานก็ตระหนักดีถึงความแตกต่างในคำพูดของเขาคุณรู้จักฉันไหมคุณยังรอฉันอยู่หรือเปล่าเพราะเหตุใดเงาดำสั่น 2-3 ครั้งและภาพรวมก็แปลกมากฉันกำลังมองหาคนที่เห็นด้วยกับฉันและสามารถช่วยฉันกอบกู้โลกได้คือเมื่อไม่นานมานี้พวกคุณจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เข้ามาจัดการกับฉันฉันเห็นคุณอยู่ในใจของพวกเขาตั้งแต่นั้นมาฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบที่ฉันตามมาหาฉันจึงมารอคุณอยู่ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วเยี่ยมมากเมื่อได้ยินคำพูดของซอมบรากูฟานก็ก้มศีรษะลงเป็นครั้งแรกราวกับกำลังคิดจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มในเมื่อคุณกำลังรอฉันอยู่อย่างน้อยก็บอกชื่อของคุณก่อนเงามืดยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเดิมทันใดนั้นดูเหมือนเขาจะเหยียดมือออกและโบกมือไปในทิศทางของใบซียูทันใดนั้นร่างของใบซียูก็หายไปอย่างสมบูรณ์กูแฟนก็สังเกตเห็นสิ่งนี้และในเวลาเดียวกันในที่สุดเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในกรณีนี้ไปจือเยโวถูกส่งกลับไปสู่ความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดพ้นจากอันตรายในปัจจุบันและจนถึงตอนนั้นซอมบรายังคงพูดต่อไปว่าเรียกฉันว่าอีกาดำก็ได้กู่ฟานมองไปที่ร่างสีดำที่อ้างว่าเป็นอีกาดำตรงหน้าเขาแกวหัวอย่างช่วยไม่ได้เล็กน้อยถ้าคุณมีอะไรก็พูดมาเถอะถ้าคุณไม่พูดฉันจะกลับไปสู่ความเป็นจริงโดยตัวฉันเองอีกาดำตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หัวเราะออกมาด้วยเสียงแหบแห้งคุณกลับมาสู่ความเป็นจริงด้วยตัวเองเหรอคุณมีความสามารถนั้นไหมฉันลองได้กู่แฟนกล่าวอย่างไม่เป็นทางการในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายความฝันที่คุณสร้างขึ้นนั้นมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ตราบใดที่พลังจิตของฉันแข็งแกร่งเพียงพอฉันสามารถเพิกเฉยต่ออิทธิพลของคุณและออกไปจากมันได้ใช่ไหมปีกาดำใส่หัวโดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คุณแข็งแกร่งมากจริงๆเพียงแค่เข้าสู่ความฝันเล็กๆที่ฉันสร้างขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยพลังจิตของคุณเองอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการขยับนิ้วเล็กๆของฉันเพื่อจัดการกับบุคคลนั้นในตอนนี้เพื่อจัดการกับคุณฉันมีความฝันที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นความฝันนี้นี่คือการทดสอบหากคุณผ่านเท่านั้นคุณจึงจะมีคุณสมบัติเป็นเพื่อนของฉันได้จากนั้นอีกาดำก็หายไปสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกันในมิชาโลกสีน้ำเงินเข้มก็กลายเป็นจริงในเวลานี้ดูเหมือนว่ากูแฟนกำลังยืนอยู่ที่ประตูชุมชนสมัยเก่าโดยมีผู้คนเข้าออกแต่เขามองไม่เห็นใบหน้าของเขากูแฟนมองไปทางซ้ายและขวาความทรงจำหลายปีที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นค่อยๆเข้ามาในใจของเขาที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดของฉันหรอกูแฟนคิดแล้วเริ่มเดินราวกับว่าส่วนหนึ่งของถนนถูกสลักเข้าไปในกระดูกของกูแฟนเขาก็แค่เดินอย่างสบายๆตามเสียงเรียกร้องของหัวใจและมาถึงทางเข้าประตูใช่แล้วนี่คือบ้านในวัยเด็กของกูแฟนคิดอยู่ครึ่งนาทีก่อนที่จะเอื้อมมือไปเคาะประตู
พร้อมกับเคาะประตูอย่างหนักก็มีเสียงมาจากข้างในทันทีใครเมื่อได้ยินเสียงนี้กู่ฟานก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาปั่นป่วนกู่ฟานมั่นใจได้ว่านี่คือเสียงของแม่ของเขาทำไมคุณถึงมั่นใจได้ขนาดนี้ประการหนึ่งคือเพราะเสียงประเภทนี้ได้ตราตรึงอยู่ในใจของกู่ฟานแล้วและเป็นเสียงที่จะไม่มีวันลืมเหตุผลที่2คือไม่สำคัญว่าคุณจะลืมมันหรือไม่กูแฟนเพิ่งเดินทางผ่านการเวลามาระยะหนึ่งแล้วและย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อพบกับพ่อแม่ของเขาตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในเวลานี้ประตูก็เปิดออกแม้ว่าเขาจะเตรียมตัวไว้แล้วแต่กูแฟนก็ยังดูไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของแม่ร่างกายของเขาแกว่งไปมาโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาไม่สามารถยืนอยู่ใต้เท้าของเขาได้อย่างไรก็ตามเมื่อแม่ของเขาเห็นกูแฟนเธอก็แสดงรอยยิ้มที่สดใสมากเสี่ยวฟานก็คือคุณทำไมครั้งนี้คุณเคาะประตูบ้านแล้วไม่รู้จะโทรหาแม่ล่ะด้วยเหตุนี้เธอจึงจับมือของกูแฟนโดยตรงแล้วบังคับเขาเข้าไปในห้องคุณเล่นในบ้านสักพักฉันกำลังทำอาหารและอีกสักพักฉันก็กินข้าวได้ด้วยเหตุนี้เธอจึงโยนกูแฟนลงในห้องนั่งเล่นและเข้าไปในครัวเพียงลำพังกูแฟนมองไปทางซ้ายจากนั้นสังเกตดูบ้านนายวัยเด็กของเขาอย่างระมัดระวังและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอีกาดำตัวนี้น่าทึ่งมากฉากแบบนี้ควรสร้างขึ้นจากความทรงจำภายในของฉันและมันดูเหมือนแบบนี้และสัมผัสก็เหมือนจริงมากโชคดีที่รู้ว่านี่เป็นความฝันล่วงนะไม่เช่นนั้นอาจถูกหลอกได้แต่อีกาดำสร้างความฝันเช่นนี้ไว้เพื่ออะไรเขาจะไม่อยากให้ฉันหวนนึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในวัยเด็กอีกหรือเมื่อกู่ฟานรู้สึกมีอารมณ์แม่ของเขาก็นำผักออกมาแล้วหมูย่างหัวไชเท้าจานหนึ่งว่ากันว่าเป็นหัวไชเท้าย่างแต่จริงๆแล้วเป็นหัวไชเท้าย่างโดยใส่เนื้อชิ้นใหญ่ลงไปเล็กน้อยซึ่งถือว่าค่อนข้างคาวนอกจากนี้ยังมีผักโขมหนึ่งจานที่มีผิวรสเผ็ดอีกด้วยหลังจากลวกทั้งหนังรสเผ็ดและผักโขมในน้ำเดือดแล้วให้ผสมกับพริกไทยและเครื่องเทศอื่นๆหลังจากเย็นลงมันอร่อยมากสำหรับกู่ฟานตอนที่เขายังเป็นเด็กอาหารประเภทนี้สามารถรับประทานได้เฉพาะช่วงตรุษจีนเท่านั้นในขณะนี้แม่ของฉันให้คำอธิบายว่าวันนี้พ่อของคุณขับรถกลับบ้านและเขาเพิ่งได้รับเงินเดือนมากมายเขายังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้กู่ฟานก็พยักหน้าอย่างโง่เขลาในขณะนี้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นภรรยาของฉันเปิดประตูรีบหน่อยในไม่ช้าประตูก็เปิดออกและพ่อของกู่ฟานก็รีบเข้ามาและทันทีที่เขาเข้าไปเขาก็วิ่งไปหากู่ฟานและหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาจากกระเป๋าของเขาขณะที่เขาวิ่งลูกรักคิดถึงฉันไหมดูสิว่าฉันเอาอะไรมาให้คุณบ้างพูดเขาสายของในมือกู่ฟานมองอย่างตั้งใจถุงพลาสติกคุณภาพต่ำพันรอบตีนหมูย่างขนาดใหญ่ดูข้อนิ้วหมูย่างนี้สิมันใหญ่และหอมที่นี่เราไม่ขายบังเอิญซื้อมาตอนขับรถในทุ่งให้ลูกชายคนดีชิมกู่ฟานหยิบข้อนิ้วหมูย่างและอยากจะหัวเราะสักพักหนึ่งแต่น้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเขาและหันมามองในดวงตาของเขาเขากัดแล้วรู้สึกถึงกลิ่นหมูซึ่งมันไม่ดีในขณะนี้พ่อแม่ของกู่ฟานยืนอยู่ข้างหลังกู่ฟานสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีรอยยิ้มอันสดใสดั้งเดิมค่อยๆจางหายไปจากนั้นดวงตาของเขาก็มัวหมองราวกับว่าพวกมันกลายเป็นหุ่นเชิด2ตัวที่ถูกควบคุมโดยคนอื่นและทันใดนั้นก็มีมีดทำครัวอยู่ในมือเพื่อฝ่าแสงแห่งความหนาวเย็นเมื่อมองไปที่กู่ฟานที่ยังคงรับประทานอาหารอยู่ทั้งสองก็ยกมีดทำครัวขึ้นและกำลังจะสับไปทางกู่ฟานด้วยขี้มุก2ครั้งมีดทำครัวจึงฟาดเข้าที่หลังของกู่ฟานโดยตรงและเลือดก็พุ่งออกมาทันทีอย่างไรก็ตามในเวลานี้บะหมี่กู่ฟานไม่เปลี่ยนสีและพวกเขายังคงกินตีนหมูย่างต่อหน้าพวกเขาในเวลาเดียวกันเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยชื่นชมความอร่อยของตีนหมูย่างแล้วพูดอีกาดำฉันอยากจะขอบคุณไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้ฉันชอบกินขาหมูย่างมากปรากฏว่าลึกๆในใจฉันยังคงซ่อนอดีตนี้ไว้จนจำไม่ได้ชัดเจนแต่คุณก็ดูถูกฉันเหมือนกันคุณต้องการบังคับให้ฉันทำด้วยมีดทำครัวเล็กๆ2เล่มเหรอแม้ฉันจะรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความฝันเท็จแม้ว่าฉันจะรู้ว่าคุณสามารถออกไปจากความฝันนี้ได้ตราบใดที่คุณขยับเบาๆและกวาดล้างมันออกไปอย่างไรก็ตามการเผชิญหน้ากับเงาพ่อแม่ของฉันในใจของฉันจะไม่ทำอะไรพวกเขาเลยด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงหันกลับมาและมองดูพ่อแม่ของเขาในเวลานี้พ่อแม่ยังคงไม่มีสีหน้าและยกมีดทำครัวขึ้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันก็มีเสียงแหบห้าวเข้ามากูแฟนคุณและฉันรู้ว่าพวกมันคือปีศาจของคุณวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการกำจัดปีศาจถ้าคุณปล่อยให้ปีศาจยังคงอยู่วันหนึ่งคุณจะเบื่อหน่ายกับปีศาจฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างฉันสร้างความฝันนี้เพื่อให้โอกาสคุณใช้โอกาสนี้ในการเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีขึ้นมาเป็นพันธมิตรกับฉันและกอบกู้โลกอาจกูฟานหัวเราะอย่างดูถูกแล้วพูดหนักแน่นฉันรู้ว่าพวกมันเป็นปีศาจของฉันแต่แล้วไงล่ะคุณต้องกำจัดปีศาจเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นไหมฉันไม่คิดว่าดูตัวละครในนวนิยายพวกนั้นสิที่ฆ่าภรรยาเพื่อพิสูจน์เต่าฆ่าน้องสาวและพิสูจน์เต่าล้วนโง่เขลาภรรยาและน้องสาวของคุณแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเต่าและคุณกำจัดเธอด้วยวิธีที่รุนแรงที่สุดและคุณยังกำจัดของคุณอีกด้วยเต่าของตัวเองความสมบูรณ์ตัวตนที่ไม่สมบูรณ์จะเข้มแข็งได้ขนาดไหนอีกอย่างฉันชอบเป็นพันธมิตรกับผู้แข็งแกร่งแต่อย่าพูดถึงการกอบกู้โลกคนสุดท้ายที่อยากจะกอบกู้โลกและช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความยากลำบากทั้งวันฉันอยากฆ่าเขาหลังจากที่กู่ฟานพูดจบเสียงของอีกาดำก็ไม่ดังขึ้นเป็นเวลานานเขาอาจจะกำลังคิดถึงความหมายของคำพูดของกู่แฟนบางทีเขาอาจจะตกใจกับคำพูดของกู่แฟนแต่ความฝันในเวลานี้ก็ยังดำเนินต่อไปมีดทำครัวที่พ่อแม่ของกู่แฟนยกขึ้นมาได้ฟาดไปทางกู่แฟนอีกครั้งในเวลานี้กู่แฟนต่างจากครั้งก่อนที่กำลังเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตรงหน้าเขายิ้มและมองดูพ่อแม่เสมือนจริงราวกับว่าไม่สนใจมีดทำครัวในมือของพวกเขาและไม่สนใจว่ามีดทำครัวถูกตัดออกไปเมื่อเฮลิคอปเตอร์กำลังจะโจมตีกู่แฟนโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือน
กู่ฟานมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบมันพังทลายลงด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและกลับกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยหมอกพ่อแม่ที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นเงาดำและรวมเป็นหนึ่งเดียวกูแฟนรู้โดยไม่ต้องคิดเลยว่าเงาดำคืออีกาดำยินดีด้วยคุณผ่านการทดสอบแล้วคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่หูของฉันแต่ฉันสงสัยว่าคุณไม่กลัวมีดบนหัวของคุณจริงๆหรือคุณรู้ไหมความฝันของฉันสามารถจำลองการสัมผัสและความเจ็บปวดที่แท้จริงและหลอกลวงได้อย่างสมบูรณ์แบบร่างกายของคุณผ่านทางสมองถ้าหัวของคุณถูกตัดจริงๆคุณจะคิดว่าศีรษะของคุณถูกตัดออกและคุณจะตายทางจิตไม่กลัวเหรอกูแฟนเหลือบมองอีกาดำแล้วพูดด้วยชัยชนะมีดทำครัว2เล่มทำให้ฉันกลัวได้เหรอถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูถูกฉันเหมือนกันแม้ว่าในความเป็นจริงที่ต้องเผชิญหน้ากับมีดทำครัว2เล่มฉันก็ไม่สามารถหลบหรือซ่อนโดยไม่ได้รับบาดเจ็บได้ด้วยเหตุนี้ร่างกายของกูแฟนก็ค่อยๆกลายเป็นเหล็กนี่คือฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่น่ารังเกียจซึ่งเป็นเอฟเฟคของอีโวลูชั่นสตีลเลสเมื่อเห็นฉากนี้เงาก็สั่นอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการแสดงของกูแฟนอย่างมากอย่างไรก็ตามกูแฟนยังไม่เสร็จสิ้นนอกจากนี้ความฝันของคุณเป็นเพียงการโจมตีทางจิตในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นจะทำให้สมองคิดว่ามันจริงจึงทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปในความเป็นจริงที่นี่ฉันถูกโจมตี2ครั้งจริงๆแล้วสมองของฉันคิดว่าฉันถูกมีด2เล่มฟาดจริงๆร่างกายของฉันเปลี่ยนไปแต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของสมองของฉันตั้งแต่ต้นจนจบฉันบอกตัวเองว่าที่แห่งนี้คือความฝันสถานที่แห่งนี้เท็จและฉันไม่เชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วถึงฉันจะบาดเจ็บจริงๆก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อฉันในความเป็นจริงขณะที่กู่ฟานกำลังพูดบาดแผลที่ถูกตัดออกจากหลังของเขากำลังสอมันตัวด้วยความเร็วแสงเลือดเดิมหายไปจนหมดเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้อีกาดามก็สายหัวอย่างช่วยไม่ได้โดยไม่คาดคิดพลังจิตของคุณแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนความฝันที่ฉันสร้างขึ้นได้มันทรงพลังมากคุณสมควรที่จะเป็นคนที่ฉันชอบอย่างไรก็ตามในเวลานี้กูแฟนโบกมือเอาละหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วฉันอยากรู้จุดประสงค์ของคุณคุณตั้งกฎที่เข้มงวดชุดนี้และควบคุมจุดประสงค์ของจังเกิลฮาร์เบอร์ได้อย่างสมบูรณ์จุดประสงค์เหรอฉันเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอว่าฉันอยากกอบกู้โลกอีกาดามพูดโดยไม่ลังเลแต่ฉันยังไม่สามารถบอกกฎเฉพาะแก่คุณได้คุณและฉันรู้ว่าเราขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรืออย่างอื่นหากคุณต้องการเป็นพันธมิตรกับฉันและร่วมกันทำแผนใหญ่เพื่อปกป้องโลกนี้คุณควรออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์เดี๋ยวนี้และอย่าขัดขวางฉันถ้าอย่างนั้นเมื่อฉันทำจังเกิลฮาร์เบอร์เสร็จเรียบร้อยฉันจะมาหาคุณด้วยความจริงใจ 120,000 คะแนนฉันเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะยินดีเข้าร่วมกับฉันกูแฟนมองไปที่เงาสีดำที่ไม่จริงซึ่งแกว่งไปมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วส่ายหัวไม่งานของฉันคือการหยุดคุณและแม้ว่าฉันจะไม่ทราบแผนการเฉพาะของคุณแต่ฉันรู้สึกว่าแผนของคุณจะเปลี่ยนสมดุลของโลกไปโดยสิ้นเชิงมันต้องไม่ใช่เรื่องดีอีกาดำมองไปที่กูฟานโดยไม่พูดอะไรสักครึ่งนาทีแค่ดูเฉยๆและเพราะเขาเป็นเพียงเงาและเขามองไม่เห็นสีหน้าของเขาเขาไม่พูดต่อจนผ่านไปครึ่งนาทีแต่น้ำเสียงของเขาแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นศัตรูกันพลังจิตของคุณแข็งแกร่งพอที่จะมองข้ามความเสียหายในความฝันของคุณแต่คุณไม่รู้หรือว่าคู่ของคุณแข็งแกร่งพอหรือไม่ต่อไปฉันจะลากพวกเขาเข้าไปในความฝันทีละคนจนกว่าคุณจะยอมหลังจากพูดแบบนี้เงาของอีกาดำก็หายไปทีละน้อยและในที่สุดก็หายไปอย่างสมบูรณ์และบริเวณโดยรอบที่เต็มไปด้วยหมอกก็ดูเหมือนจะมีแสงสว่างส่องสว่างแสงเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆและกูแฟนก็อดไม่ได้ที่จะเหลตาในเวลานี้เสียงร้องไห้อย่างกังวลของใบซิยูดังก้องอยู่ในหูของกูแฟนพี่ฟานในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วเยี่ยมมากกูแฟนยังคงเหลตาแต่เขารู้ว่าเขาตื่นแล้วจริงๆแสงเมื่อกี้คือดวงอาทิตย์ข้างนอกดวงอาทิตย์เพิ่งส่องเข้ามากูแฟนใส่หัวและอดไม่ได้ที่จะสัมผัสด้านหลังศีรษะของเขาจากนั้นมองไปที่ยานวิวยูกูด้วยความรังเกียจหอยานหอวู่กุ้ยสหายเอ่ยฉันขอให้คุณทำให้ฉันตะลึงฉันไม่ปล่อยให้คุณใช้พลังงานมากนักในขณะนี้ยานวิวยูกุยถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดเมื่อเขาเห็นกูแฟนตื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กูแฟนตื่นขึ้นมาเขารู้ว่าต้องอาเจียนก่อนเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาไม่มีทางฉันรู้ความสามารถของคุณที่จะต่อต้านสถานการณ์ตอนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนและฉันไม่ต้องทำงานหนักและไม่มีทางที่จะทำให้คุณตะลึงได้เมื่อได้ยินประโยคนี้กู่ฟานก็หัวเราะเช่นกันในเวลานี้กู่ฟานตระหนักว่าไปจือเยโวก้มหน้าลงจริงๆดูเหมือนจะโทษตัวเองพี่ฟานฉันขอโทษเป็นเพราะฉันอีกครั้งที่นายกู่ฟานตบไหล่เขาโดยไม่พูดอะไรเสี่ยวไปผู้ชายไม่สามารถพูดขอโทษได้โดยเฉพาะคุณไม่สามารถพูดขอโทษฉันได้เชื่อในตัวเองว่าคุณเข้มแข็งมากแล้วเพียงแค่รอโอกาสมันบานสะพรั่งอย่างสมบูรณ์แม้ว่ากู่แฟนจะพูดเช่นนั้นใบซิยูก็ยังคงก้มศีรษะลงรู้สึกหดหู่เล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้กู่แฟนก็ทำได้เพียงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์ของใบซิยูตกอยู่ในความสงสัยในตนเองอย่างสุดซึ้งแต่ด้วยคำพูดของกูแฟนเขาไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้อีกต่อไปไม่มีทางกูแฟนพูดได้แค่เรื่องอื่นก่อนคราวนี้คู่ต่อสู้ของเราเป็นคนดุร้ายที่เก่งในการสร้างความฝันวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเขาคืออย่านอนต่อไปทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ในจังเกิลฮาร์เบอร์ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องร่วมมือกันคอยสังเกตเสมอว่าคนรอบข้างคุณง่วงนอนหรือไม่นอกจากนี้ทุกคืนเราจะออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์โดยรถยนต์และไปนอนที่อื่นโดยไม่ให้โอกาสเขาตอนนี้เราไปที่สถานีตำรวจก่อนเถอะไม่นานรถทั้ง2คันก็สตาร์ทอีกครั้งและมุ่งเป้าไปที่สถานีตำรวจตอนนี้กูแฟนได้กลับไปที่รถที่เขาอยู่แล้วเวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวที่อยู่ข้างหลังพวกเขาดูกังวลเล็กน้อยตอนนี้พวกเขาทั้ง2ได้สัมผัสกับความรู้สึกง่วงนอนแล้วหากไม่ใช่เพราะกูแฟนปลุกพวกเขาคงถูกกลากเข้าสู่ความฝันของแบล็คโรเช่นเดียวกับไบซิยูในเวลานี้พวกเขาทั้ง2ก็ให้กำลังใจและตื่นตัวซึ่งกันและกัน
เมื่อเห็นสิ่งนี้กูแฟนก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่าวิตกกังวลไปนะรู้ไหมยิ่งคุณสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเท่าไรมันก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นว่าไงเจ้าอ้วนหวังเพื่อนแฮกเกอร์ของคุณตรวจสอบในขณะที่ฉันหลับได้อย่างไรในเวลานี้แวงดูโอดูโอหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและพูดอย่างช่วยไม่ได้น่าเสียดายที่หาอะไรไม่เจอตามที่แฮกเกอร์เหล่านั้นบอกไว้มีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถส่งข้อความยาวๆแบบนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้แต่พวกเขาทั้งหมดตายหรือเกษียณแล้วสำหรับว่าพวกเขามาจากจังเกิลฮาร์เบอร์หรือไม่มันก็ยากยิ่งกว่าที่จะค้นหาท้ายที่สุดแล้วข้อมูลที่แท้จริงของแฮกเกอร์ทุกคนก็เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามพวกเขาให้ข้อมูลบางอย่างแก่ฉันเมื่อ4 ปีที่แล้วแฮกเกอร์ชั้นนำได้ประกาศลาออกจากโลกของแฮกเกอร์โดยบอกว่าเขากลับบ้านเพื่อแต่งงานกับลูกสะใภ้และมีลูกและหมดสภาพแล้วโลกของแฮกเกอร์แม้จะไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงของเขาแต่เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำได้จริงๆไอดีของเขาคือปีกาดำก่อนที่แวงดูโอดูโอจะพูดจบกูแฟนก็พูดชื่อนั้นเมื่อได้ยินชื่อนี้แวงดูโอดูโอก็ประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดคุณรู้ได้อย่างไรกูฟันเกาหัวโดยไม่ตั้งใจและพูดด้วยความทุกข์ใจว่าตอนนี้ฉันอยู่ในความฝันนั้นและเขาก็บอกฉันเป็นการส่วนตัวและหากเป็นกรณีนี้คู่ต่อสู้ของเราในครั้งนี้จะรู้สึกลำบากมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใช่ฉันยังเดาไม่ออกกว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าแผนของเขาคืออะไรวัตถุประสงค์แผนสิ่งที่กูแฟนพูดทำให้แวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวดูตกตะลึงแต่เมื่อเห็นกูฟันจมอยู่ในความคิดพวกเขาก็ไม่ถามอะไรอีกไม่นานรถก็ถึงที่หมายในที่สุดกูแฟนและคนอื่นๆก็รวมตัวกันและเริ่มมองหาเบาะแสกูแฟนมองไปที่ไบซิยูและคนอื่นๆรอบตัวเขาแล้วพูดโดยตรงเขาพูดถึงสถานการณ์เฉพาะก่อนอันดับแรกประเด็นสำคัญที่สุดคือไม่มีใครทำอะไรคนเดียวได้ทุกคืนคุณต้องออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์แล้วนอนอีกครั้งเผื่อผู้ชายคนนั้นจะดึงคุณเข้าสู่ความฝันถ้าเป็นจริงหากมีใครถูกดึงเข้าสู่ความฝันโดยไม่ได้ตั้งใจความฝันนั้นจะแสดงสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอย่างแน่นอนณเวลานั้นคุณทำได้เพียงเชื่อมั่นในตัวเองและเอาชนะความกลัวภายในเพื่อกำจัดความฝันที่ครอบงำคุณประการที่2 สอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดที่ส่งผลให้พิการภายในท่าเรือของลินเมื่อ2 เดือนก่อนจนถึงปัจจุบันเหยื่อของความพิการควรเป็นผู้หญิงและเด็กอายุประมาณ3 ขวบเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดทุกคนก็มองไปที่กูแฟนแต่เนื่องจากกูแฟนพูดเช่นนั้นเขาจึงมีเหตุผลในไม่ช้าพวกเขาก็เริ่มที่จะแบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มและเริ่มสอบถามตามคำแนะนำของกูแฟนในความเป็นจริงการตัดสินของกูแฟนนี้เป็นไปตามนั้นอย่างแน่นอนประการแรกกฎระเบียบส่วนใหญ่ที่แบล็คโครกำหนดนั้นเกี่ยวข้องกับกฎจราจรโดยเฉพาะการฝ่าไฟแดงขับรถเร็วล้วนเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเห็นได้ง่ายว่าเขาเกลียดการละเมิดกฎจราจรดังนั้นจึงสมเหตุสมผลมากที่จะสอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรประการที่2แวงดูโอดูโอเคยกล่าวไว้ว่าเหตุผลที่แบล็คโครลาออกจากโลกแฮกเกอร์เมื่อ4 ปีที่แล้วคือการแต่งงานกับภรรยาและมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดินแดนแห่งความฝันที่อีกาดำสร้างขึ้นเพื่อทดสอบกับกูฟานเขาบอกว่าเป็นของกูแฟนที่จะกำจัดปีศาจของเขาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของกูแฟนที่มีต่อครอบครัวของเขาเมื่อกูแฟนอยากจะโดนแฮกมากกว่าจะทำอะไรกับพ่อแม่เสมือนของเขาเขาก็ผ่านการทดสอบอีกาดำจากมุมมองนี้อีกาดำเองก็ควรจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากจากการวิเคราะห์ทั้งหมดข้างต้นการสรุปอย่างที่กูแฟนเพิ่งพูดนั้นไม่ใช่เรื่องยากในสังคมยุคใหม่เป็นเรื่องง่ายมากที่จะสอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นภายใน2 เดือนแต่ในเวลานี้กูแฟนยังคงก้มศีรษะลงราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันเข้าไปในจังเกิลฮาร์เบอร์ทุกอย่างก็ดูเรียบง่ายเกินไปทีละเบาะแสดูเหมือนจะพุ่งเข้าตาฉันตะเกียกตะกายไปมาขอให้ฉันค้นพบความจริงโดยเร็วโดยทั่วไปแล้วแฮกเกอร์ระดับแนวหน้าของโลกจะต้องมี IQ ที่เหนือกว่าเขาจะไม่ทิ้งร่องรอยที่ชัดเจนไว้มากมายเว้นแต่เขาจะตั้งใจเมื่อคิดถึงสิ่งนี้กูแฟนก็อดไม่ได้ที่จะใส่หัวอย่างรุนแรงไม่ว่าจุดประสงค์ของเขาจะเป็นเช่นไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตามมาหาอีกาดำที่ซ่อนอยู่ในความมืดท้ายที่สุดหากทุกคนอยู่ในจุดสว่างในเรื่องนี้ก็ถือว่าเท่าเทียมกันและเมื่อกูแฟนนั่งอยู่ที่นี่ไม่นานแวงดูโอดูโอก็บิดร่างที่ค่อนข้างอ้วนและเข้ามากูฟานเราได้ตรวจสอบตามที่คุณถามแล้วและมีอุบัติเหตุจราจรที่ตรงตามข้อกำหนดจริงๆเมื่อพูดคุยกันแวงดูโอดูโอก็ส่งข้อมูลในมือของเขาให้กับกูแฟนแล้วจึงพูดเมื่อเดือนที่แล้วเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ท่าเรือคองลินบนทางหลวงใกล้ท่าเรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนส่งอาหารทะเลเปลี่ยนทิศทางการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงคนเดินถนนที่ฝ่าไฟแดงกระทันหันส่งผลให้ครอบครัว3 คนรอไฟแอร์ดงชนกันในจำนวนนั้นผู้ใหญ่หญิงเสียชีวิตทันทีและลูกสาววัย3 ขวบของพวกเขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเสียชีวิตมีเพียงชายผู้ใหญ่เท่านั้นที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากช่วงอันตรายแต่ที่น่าแปลกคือเขาอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นหลังจากนอนอยู่ตรงกลางเป็นเวลา7 วันเขาก็หายตัวไปอย่างน่าประหลาดหลังจากสอบสวนพบว่าเขาออกจากโรงพยาบาลเพียงลำพังในคืนหนึ่งขณะที่แพทย์และพยาบาลไม่สนใจอย่างไรก็ตามด้วยสภาพร่างกายของเขาในขณะนั้นเขาน่าจะมีปัญหาในการลุกจากเตียงเพียงลำพังเมื่อมาถึงจุดนี้กูแฟนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแวงดูโอดูโอหมายถึงอะไรถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่ชนจนพ้นช่วงอันตรายก็สามารถลุกจากเตียงได้เพียงลำพังออกจากโรงพยาบาลอย่างเงียบๆบุคคลนี้คือบุคคลที่ปลุกความสามารถแล้วหรือได้ปลุกความสามารถแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนี้แน่นอนว่ากูแฟนชอบอย่างหลังมากกว่าแต่ยังไงซะคนที่หายไปน่าจะเป็นอีกาดำในเวลาเดียวกันกูแฟนได้เปิดข้อมูลที่แวงดูโอดูโอมอบให้แล้วชื่อฉิงอหลงเพศชายอายุ32 ปีที่อยู่บ้านท่าเรือคองลินอาชีพบีสเทเมอร์
แน่นอนว่ายังมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเฉิงลองอยู่เบื้องหลังและกูแฟนก็เหลือบมองมันพบว่าไม่มีอะไรควรค่าแก่การสนใจจึงไม่ได้อ่านมันอีกต่อไปถ้าฉิงงอหลงเป็นอีกาดำจริงๆด้วยความสามารถของเขาไม่ควรมีเบาะแสสำคัญใดๆเหลืออยู่ในเอกสารนี้นอกจากสื่อข้อความเหล่านี้แล้วยังมีรูปถ่ายของฉิงงอหลงอีกด้วยชุดสูทสีดำและเสื้อเชิ้ตสีขาวแว่นตาขอบดำธรรมดาและรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าของเขาเมื่อมองดูรูปภาพนี้กูฟานก็ไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบบุคคลในภาพกับเงามืดในความฝันอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะมองภาพนี้ด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขและเงาดำคำรามในความฝันในฐานะบุคคลในขณะนี้แวงดูโอดูโอได้มอบเอกสารอีกฉบับหนึ่งเมื่อส่งมอบไปแล้วเขายังพูดอย่างลังเลนอกจากนี้นี่คือข้อมูลที่เราพบเมื่อสืบสวนอุบัติเหตุจราจรล่าสุดทั้งหมดในท่าเรือคองลินอาจทำให้คุณคิดแตกต่างออกไปกูแฟนเหลือบมองแวงดูโอดูโอจากนั้นจึงยอมรับข้อมูลเมื่อมองดูมันโดยบังเอิญกูฟานก็เกาหัวด้วยความประหลาดใจนี่ดูน่าสนใจนิดหน่อยเหตุผลที่กูแฟนมีปฏิกิริยาเช่นนี้ก็แน่นอนว่าข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในท่าเรือคองลินจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ง่ายว่าจำนวนอุบัติเหตุจราจรในท่าเรือคองลินนั้นมีจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะถนนที่ครอบครัวทั้ง3ของชิงงอหลงประสบอุบัติเหตุทุกเดือนจะมีอุบัติเหตุจราจรทั้งเล็กและใหญ่อย่างน้อย50ครั้งบนถนนสายนั้นโดยเฉลี่ยแล้วมีอุบัติเหตุถึง2ครั้งต่อวันด้วยซ้ําอุบัติเหตุเล็กน้อยรอยขีดข่วนทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนอุบัติเหตุใหญ่ก็น่าตกใจไม่น้อยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ครอบครัว3คนเช่นชิงงอหลงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและอีก2คนเสียชีวิตตามรายงานในข้อมูลไม่สามารถอธิบายสถานการณ์บนทางหลวงสายนั้นได้ทางหลวงสายนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าเมืองจากท่าเรือมีเรือสินค้าเข้าเทียบท่าทุกวันจำนวนมากและต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนสินค้าดังนั้นรถบรรทุกจึงวิ่งอาลวาดบนทางหลวงสายนั้นนอกจากนี้เนื่องจากท่าเรือคองลินเองครอบครองพื้นที่ขนาดเล็กถนนจะกว้างขึ้นได้ที่ไหนนอกจากปัญหาภูมิประเทศแล้วทางหลวงยังบิดเบี้ยวและคดเคี้ยวและมีคนขับรถบรรทุกบางรายที่มองไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรข้างๆอยู่เสมอไม่ต้องพูดถึงคนเดินถนนทั้งสองฝั่งถนนเลยอย่างไรก็ตามเหตุผลที่เป็นกลางสำหรับความแปลกประหลาดทุกประเภทถูกบีบไว้ในข้อมูลในมือของกูแฟนทีละคนราวกับพยายามค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้กูฟานก็ไม่ได้ที่จะงอปากและพูดอย่างดูถูกเนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นฉันจึงไม่คิดถึงวิธีแก้ปัญหาแต่กลับมาพร้อมกับเหตุผลที่เป็นกลางเหล่านี้เพื่อหลบเลี่ยงความรับผิดชอบไร้สาระและเมื่อกูแฟนเห็นข้อมูลสรุปขั้นสุดท้ายในที่สุดเขาก็ค้นพบสิ่งที่ไร้สาระที่สุดข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั้งหมดจากท่าเรือคองลินเมื่อ1เดือนที่แล้วในชุดข้อมูลดังกล่าวจำนวนอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดที่รายงานทุกเดือนในท่าเรือคองลินคือ655รายและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมีมากถึง46รายในเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนที่อีกาดำประกาศกฎระเบียบใหม่จำนวนอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดอยู่ที่52ครั้งและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็น0ภายใต้การคุกคามต่อความตายอย่างแท้จริงจำนวนอุบัติเหตุจราจรและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ตกลงมาจากหน้าผาสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออีกาดำได้บุกรุกความฝันของคนอื่นและสังหารไปแล้ว14คนจนถึงตอนนี้เทียบกับหมายเลข46แล้ว14ก็ดูดีกว่ามากนี่แสดงให้เห็นสิ่งหนึ่งเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แนวทางของอีกาดำยังมีประโยชน์อีกด้วยกูฟานขยี้ตายืดเอวและทำให้ตัวเองมีเหตุผลมากขึ้นอีกเล็กน้อยแม้ว่าแนวทางของอีกาดำจะดีแต่เขาควรทำจริงหรือโดยเฉพาะในลักษณะสุดโต่งเช่นนี้นอกจากนี้ในความฝันเขาบอกว่าเขาต้องการกอบกู้โลกจากนั้นเขาต่อไปจะไม่เพียงทำหน้าที่ในท่าเรือป่าเล็กๆเท่านั้นแต่จะออกไปข้างนอกและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกด้วยเมื่อถึงเวลาเขาจะทำอะไรที่น่าตกใจใครจะรู้ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะจับเขาก่อนกูฟานแอบตัดสินใจในใจมันเป็นเรื่องใหญ่ฉันจะปล่อยเขาไปในที่สุดอย่างไรก็ตามในขณะนี้กูแฟนเพียงรู้สึกว่าดวงตาของเขามืดลงและความง่วงนอนที่คุ้นเคยก็กลับมาอีกครั้งทันใดนั้นเขาก็ใส่หัวและบังคับตัวเองให้ตื่นในเวลานี้แวงดูโอดูโอซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาเท้าของเขาอ่อนลงและล้มลงกับพื้นโชคดีที่การล้มลงพื้นอย่างกระทันหันทำให้แวงดูโอดูโอตื่นขึ้นและไม่ได้หลับไปทั้งสองมองหน้ากันและเข้าใจทันทีว่าอีกาดำกำลังเริ่มทำสิ่งต่างๆอีกครั้งในเวลานี้กูแฟนจำสิ่งที่อีกาดำพูดเมื่อเขาออกจากความฝันในกรณีนี้เราก็เป็นศัตรูกันพลังจิตของคุณแข็งแกร่งพอที่จะมองข้ามความเสียหายในความฝันของคุณแต่คุณไม่รู้หรือว่าคู่ของคุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่ต่อไปฉันจะลากพวกเขาเข้าไปในความฝันทีละคนจนกว่าคุณจะยอมแน่นอนว่าคราวนี้เป้าหมายของอีกาดำคือเพื่อนของกูฟานเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูแฟนก็ลุกขึ้นคว้าแวงดูโอดูโอแล้ววิ่งไปที่ไบซิยูและคนอื่นๆเมื่อกูแฟนและแวงดูโอดูโอวิ่งเข้าไปในห้องที่ไบซิยูและคนอื่นๆตั้งอยู่พวกเขาบังเอิญเห็นไบซิยูยกถังเนื้อน้ำพุดื่มและเทน้ำไปที่ศีรษะของเขาน้ำเย็นและบริสุทธิ์ที่ตกลงมายังคงไหลลงมาตามหัวของไบซิยูและภายใต้การแทรกแซงที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์นี้ความง่วงนอนก็ไม่ยอมแพ้ไบซิยูอีกต่อไปยานดับลิวยูกุยซึ่งอยู่ข้างๆกำหมัดแน่นและกระแทกลงไปที่โต๊ะตรงหน้าเขามันแตกตอรองออย่างไรก็ตามเขายังคงไม่หยุดและทุบต่อไปจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาตื่นตัวเต็มที่แล้วในที่สุดก็มีหลี่เสี่ยวเตายืนอยู่กับกำแพงในเวลานี้เขานิ่งไม่ไหวติงดวงตาของเขาปิดลงดูเหมือนว่าเขาคงถูกดึงดูดเข้าสู่ความฝันอย่างไรก็ตามเมื่อกูแฟนต้องการก้าวไปข้างหน้าและพยายามปลุกเขาให้ตื่นลี่เซี่ยวดาวก็เคลื่อนไหวทันทีที่เขาผลักมือขวาดาบยาวในมือของเขาก็หลุดออกจากฝักโดยตรงและทันใดนั้นแสงเย็นก็ปรากฏขึ้น
ในเวลานี้ในที่สุดหลีเซียวเต่าก็ลืมตาขึ้นพึมฉันเห็นปีศาจมากมายคดเคี้ยวคุณจะยืนหยัดให้ฉันได้อย่างไรเมื่อเห็นสิ่งนี้ในที่สุดกูแฟนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ว่าจะใช้วิธีการใดไปจื่อเยโวหอยันงูกุยและหลีเซียวเต่าต่างก็ต่อต้านการโจมตีอันง่วงนอนและไม่ถูกอีกาดำดึงดูดเข้าสู่ความฝันอย่างไรก็ตามในเวลานี้กูแฟนมองไปรอบๆสักพักและสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติยานมามี่และยาน WU ชวงอยู่ที่ไหนในเวลานี้ยาน WU กุยก็ตระหนักถึงสิ่งนี้และใบหน้าของเขาก็กังวลเล็กน้อยตอนนี้มามี่กำลังจะเข้าห้องน้ำ WU ชวงก็มากับเธอด้วยเมื่อพูดอย่างนั้นยาน WU กุยกำลังจะเปิดประตูและออกไปตามมาหาพวกเขาอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเปิดประตูเขาเห็นหอยานหอวู่ซวงเข้ามาโดยมีหอยานเมยอเมยออยู่ในอ้อมแขนของเขาในเวลานี้ดวงตาของยานมามี่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกจนกระทั่งเห็นบ้านเต็มจึงค่อยเข้ามาให้ตายเถิดฉันโกรธมากฉันเกือบจะได้อุบายแล้วโชคดีที่พี่สาวอูซวงปลุกฉันและหอยานอูซวงก็กลัวเช่นกันเยี่ยมมากคุณจะสบายดีเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็โล่งใจในที่สุดกูแฟนมองไปที่ยานมามี่และยาน WU ชวงและเขาก็โล่งใจเช่นกันแต่ทันใดนั้นกูฟานก็ขมวดคิ้วดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในจังเกิลฮาร์เบอร์ไม่ได้หรอกมันเป็นแค่ตอนกลางวันเท่านั้นและสภาพจิตใจของคุณยังดีมากคุณเกือบจะทำให้เขาเข้าไปในความฝันแล้วถ้าเป็นเช่นนี้มันจะเกิดความทุกข์เมื่อคุณกำลังรู้สึกง่วงนอนงั้นคุณก็ไปจากจังเกิลฮาร์เบอร์ได้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนทุกคนก็มองเขาด้วยความประหลาดใจออกไปเดี๋ยวนี้แล้วเรื่องนี้เราจะจับอีกาดำได้ที่ไหนกูแฟนลดศีรษะลงราวกับกำลังคิดอย่างจริงจังไม่ต้องกังวลการรู้ว่าอีกาดำอยู่ที่ไหนนั้นไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นฉันแน่ใจแล้วว่าอีกาดำคือฉิงงอหลงยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาต้องซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในจังเกิลฮาร์เบอร์แล้วประการที่สองมันอาจเป็นภาพลวงตาของฉันฉันรู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มจัดการกับเรื่องนี้อีกาดำก็พยายามหาเบาะแสให้เราและฉันก็หวังว่าเราจะพบเขาเร็วๆนี้บางทีแม้ว่าเราจะไม่พบก็ตามเขาพวกเขาจะส่งตำแหน่งของพวกเขาให้เราด้วยสิ่งสำคัญตอนนี้คือฉันไม่รู้เจตนาแท้จริงของอีกาดำและฉันไม่สามารถตัดสินว่าจะจัดการกับมันอย่างไรแต่ตอนนี้ฉันรู้สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการดึงคุณเข้าสู่ความฝันและขู่ให้ฉันทำของสำหรับเขาดังนั้นอย่าเข้าความฝันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากฟังคำพูดของกูแฟนแล้วทุกคนก็ตกตะลึงอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้มากเกินไปอย่างไรก็ตามหากวันเดอร์โซไซตี้มีจิตใจที่ชัดเจนหนึ่งหรือสองฝ่ายก็เพียงพอแล้วในเวลานี้ยาน WU กูยืนขึ้นและพูดว่าเอาละมาฟังกูแฟนกันดีกว่าและออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์อย่างรวดเร็วส่วนจะทำอย่างไรต่อไปฉันคิดว่ากูแฟนจะมีทางอย่างแน่นอนจากนั้นยาน WU กูนี่ก็หันกลับมามองกูแฟนฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่าคุณมักจะใช้คำพูดเพื่อบอกให้เราออกไปไม่รวมคุณด้วยคุณวางแผนที่จะอยู่ในจังเกิลฮาร์เบอร์คนเดียวหรือไม่แน่นอนกูฟานโบกมือเป็ดดำตัวนั้นช่วยฉันไม่ได้แม้ว่าฉันจะเข้าไปในความฝันของเขาแต่เขาก็ยังออกมาได้อย่างง่ายดายดังนั้นไม่ต้องกังวลและฉันยังสามารถถือโอกาสนี้ที่จังเกิลฮาร์เบอร์ได้ด้วยตรวจสอบอย่างรอบคอบและดูว่าคุณจะพบอีกาดำหรือไม่เมื่อฉันพบเขาฉันจะโทรหาคุณอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะรีบเข้าไปและถ้าคุณจับเขาได้คุณจะจบลงยาน WU กุยและคนอื่นๆมองไปที่กูแฟนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าคำพูดของกูแฟนนั้นจริงหรือเท็จในใจแต่พวกเขาก็พยักหน้าถ้าอย่างนั้นคุณควรระวังไว้คนเดียวในไม่ช้ากูแฟนก็ส่งใบซียูและคนอื่นๆออกไปรถ2คันที่มารับยังคงเหมือนเดิมที่ได้มาไม่ควรเกิดอุบัติเหตุและพวกเขาจะออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์อย่างปลอดภัยในช่วงเวลานี้กูแฟนไม่ต้องกังวลว่าอีกาดามจะดึงพวกเขาเข้าสู่ความฝันอีกครั้งเพราะตามการคาดเดาของกูแฟนอีกาดามมีซีดีทักษะที่จะดึงผู้คนเข้าสู่ความฝันไม่เช่นนั้นเหตุใดแบล็คโครจึงไม่โจมตีกูแฟนและคนอื่นๆด้วยความง่วงตลอดเวลาเมื่อมองดูใบซียูและคนอื่นๆออกไปกูแฟนก็หันหลังกลับและเดินเข้าไปในร้านกาแฟเมื่อมองดูเสมียนสาวสวยในร้านกาแฟกูแฟนไม่ได้พูดอะไรสักคำและมองอย่างตั้งใจและพนักงานคนนั้นซึ่งอาจไม่เคยเห็นบุคคลแปลกๆเช่นกูแฟนก็ตกตะลึงต่อมาเธอยิ้มแล้วพูดว่าสวัสดีครับคุณต้องการอะไรอย่างไรก็ตามกูฟานยังคงไม่พูดอะไรและยังคงจ้องมองเธออย่างใกล้ชิดสวัสดีครับท่านคุณต้องการอะไรเสมียนคิดว่ากูฟานไม่ได้ยินเขาจึงถามอีกครั้งอย่างไรก็ตามกูฟานยังคงไม่พูดแต่ยังคงจ้องมองเธออยู่นอกจากนี้ทิศทางของแนวสายตาก็ค่อยๆเคลื่อนจากใบหน้าของเธอไปยังด้านล่างราวกับว่ากูฟานตระหนักถึงพฤติกรรมที่หยาบคายเช่นนี้เธอก็ปิดหน้าอกของเธอโดยสัญชาตญาณและถอยกลับไปเล็กน้อยขอโทษครับท่านคุณต้องการอะไรจนกระทั่งเวลานี้กูฟานเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเมื่อกี้ฉันไม่สุภาพมากคุณไม่อยากจะสาดน้ำใส่หน้าฉันเหรอเสมียนไม่คาดคิดว่ากูแฟนจะพูดเรื่องนี้ตอนแรกเขาตกใจมากจากนั้นเขาก็แสดงรอยยิ้มที่เป็นมืออาชีพมากลูกค้าคือพระเจ้าเราถูกปรับเพราะละเลยลูกค้าที่นี่สวัสดีครับคุณต้องการอะไรข้อขาหมูย่างจานหนึ่งกับข้าวกูฟานกล่าวต่อยังไงก็อย่าลืมเตรียมตะเกียบและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งให้ฉันด้วยเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดพนักงานก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เธอได้แต่บ่นท่านคะเราเป็นร้านกาแฟแต่ในไม่ช้ากูแฟนก็นึกถึงคำพูดของเธอคุณบอกว่าลูกค้าเป็นของพระเจ้าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสนองความต้องการของพระเจ้าเมื่อพูดเช่นนั้นกูฟานก็หันกลับมาและนั่งลงด้วยวิธีนี้กูฟานจึงอยู่ในร้านกาแฟนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งตกกลางคืนไฟถนนก็เริ่มมีสีสันกูฟานเล่นกับกระดูกกีบหมูบนโต๊ะ2ครั้งโบกมือให้เสมียนอีกครั้งแล้วตะโกนเอาละขอขาหมูย่างอีกชิ้นใส่พริกไทยและยี่หร่าเพิ่มและเมื่อสาวงามได้ยินคำขอของกูฟานอีกครั้งสีหน้าของเขาก็แทบจะทรุดลง
สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้คุณนั่งมาหลายชั่วโมงแล้วตั้งแต่เที่ยงแถมยังสั่งตีนหมูย่าง5จานกับข้าวอีก3ชามด้วยเราเป็นร้านกาแฟแต่คุณไม่เคยสั่งกาแฟสักแก้วเลยกาแฟคุณทำอะไรอยู่ผู้แฟนมองไปที่การแสดงออกที่บิดเบี้ยวของเสมียนแล้วและพูดอย่างไร้เดียงสาในทันทีเธอบอกว่าลูกค้าเป็นของพระเจ้าแล้วร้านเธอบอกว่าเปิด24ชั่วโมงเธอจะสนใจฉันนั่งนานแค่ไหนอาจเป็นเพราะเสมียนคนนี้ครั้งแรกที่เธอเห็นลูกค้าอย่างกู่ฟานเธอดูโกรธมากจนแทบจะเวียนหัวหลังจากโล่งใจไปครึ่งนาทีเต็มเธอก็คุยกับกู่ฟานต่อไปขาหมูในร้านไม่มีต้องไปซื้อร้านอื่นเลยทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงพีคมื้ออาหารเขาคงไม่ขายให้เราแล้วจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ลองทันใดนั้นกูแฟนก็แสดงรอยยิ้มแปลกๆและพนักงานที่มองเขาก็ตื่นตระหนกคุณมีความสามารถที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะหรือไม่หรือในโลกนี้คุณรู้ทุกอย่างหรือไม่เสมียนดูกลัวกูแฟนเล็กน้อยและรีบถอยกลับไป 2-3-9 เอาล่ะฉันจะจัดเตรียมตีนหมูย่างที่คุณต้องการโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีจำหน่ายจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและกำลังจะจากไปอย่ารีบออกไปนะจู่ๆกู่ฟานก็คว้าเสมียนคุณไม่มีอะไรอยากจะบอกฉันเหรอเมื่อกู่ฟานถูกโจมตีอย่างกระทันหันเสมียนก็ดูตกใจมากเธอถอนมือออกทันทีจากกู่ฟานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขออภัยท่านโปรดเคารพตัวเองด้วยจากนั้นเธอก็จากไปราวกับว่าเธอกำลังหนีไปกู่แฟนมองไปที่เธอที่จากไปยักไหล่และยิ้มอย่างช่วยไม่ได้หลังจากนั้นกู่แฟนก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาโดยตรงและโทรหาไบซิยูเสี่ยวไปคุณเป็นยังไงบ้างไม่นานที่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เสียงที่เป็นกังวลของไปจือเยโวก็ดังขึ้นที่ฟันฝั่งของเราดีมากเราออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์แล้วแต่คุณอยู่คนเดียวในจังเกิลฮาร์เบอร์มีอันตรายอะไรไหมไม่ต้องกังวลหากมีอันตรายฉันจะมีเวลาโทรหาคุณได้อย่างไรทัศนคติของกูแฟนค่อนข้างเป็นกันเองแต่ทันทีเขาก็เริ่มจริงจังเซี่ยวไปพูดตามตรงภารกิจนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดอันตรายควรเป็นคุณและยันมามี่คุณ2คนคุณไม่ได้มีประสบการณ์มากเกินไปตั้งแต่คุณยังเด็กและการควบคุมตนเองของคุณไม่แข็งแกร่งเกินไปเมื่อเทียบกับยันWยูกุยและลี่เซี่ยวดาวพวกเขาเข้าสู่ความฝันได้ง่ายกว่าเธอจำไว้นะว่าถ้าเข้าไปในความฝันจริงๆก็ต้องมั่นใจเมื่อเห็นว่าตัวเองอยู่ในความฝันแม้ว่าฉันจะยืนอยู่ตรงหน้าเธอก็ต้องเหวี่ยงดาบไปโดยไม่ลังเลขณะนั้นเธอย่อมหลุดพ้นจากการควบคุมความฝันได้อย่างสมบูรณ์หลังจากฟังคำพูดของกูแฟนแล้วไบซิยูก็เงียบไป 2-3 วินาทีแต่ทันใดนั้นเสียงของไบจือเยโวก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่ากังวลไปพี่ฟันตอนนี้ฉันไม่ได้ออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์แล้วหรือยังนอกจากนี้พวกเรา 2-3 คนได้อยู่ด้วยกันแล้วปลอดภัยมากด้วยเหตุนี้ไบซิยูดูเหมือนจะชี้โทรศัพท์ของเธอไปที่ยานวยูกุยและคนอื่นๆในเวลาเดียวกันกูแฟนก็ได้ยินเสียงของยานวูกุยอย่างคลุมเครือหอยานหอวูกุยคุณสวมโล่ใหญ่ทุกวันไม่เหนื่อยหรือนี่คือเสียงของหลี่เสี่ยวเต่าแน่นอนว่าฉันเหนื่อยแต่เพื่อที่จะปกป้องฉันแน่นอนว่าสามีของฉันจะไม่ทิ้งโล่นี่คือเสียงของยานวูทวงในเวลานี้เสียงที่อ่อนโยนของยานวูทวงทำให้กูแฟนสั่นสะท้านทันใดนั้นยานวูกุยและเสียงของพวกเขาก็เงียบลงและเสียงของไบซิยูก็กลับมาอีกครั้งได้ยินไหมพี่ฟานเราอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ต้องห่วงเราเป็นคุณแม้ว่าฉันรู้ว่าคุณแข็งแกร่งมากแต่อย่าพลิกคว่ำในรางน้ำอย่างไรก็ตามคำพูดของไบซิยูยังไม่เสร็จสิ้นทันใดนั้นเสียงของเขาก็เล็กลงมากราวกับว่าเขาไม่อยากได้ยินพี่ฟานมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอให้คุณแนะนำผมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ยานมามี่สารภาพกับฉันอีกครั้งเมื่อได้ยินประโยคนี้กูแฟนแทบจะหัวเราะออกมามีอะไรจะแนะนำคุณบ้างนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยานมามี่สารภาพกับคุณเท่าที่ฉันรู้นี่เป็นครั้งที่11ของเดือนนี้กูแฟนพูดจบแต่ไบซิยูดูเหมือนจะหยุดพูดในเวลานี้กูฟานหัวเราะเต็มที่ฉันรู้ว่าคุณอยากจะสัญญากับเธอในครั้งนี้ใช่ไหมใช่ไปจือเยว่าดอกลั่นไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะพูดออกมาในที่สุดจากนั้นคำพูดประหม่าของเขาก็กลับมาอีกครั้งแต่คุณก็รู้ว่าฉันกลัวโรคของเด็กผู้หญิงกูแฟนหายใจเข้าลึกๆและพูดช้าๆเสี่ยวไปมั่นใจกว่านี้หน่อยสิฉันบอกคุณไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าคุณเป็นแค่อาการป่วยทางจิตและสามารถรักษาได้อย่างสมบูรณ์และครั้งนี้ก็อาจเป็นโอกาสในการรักษาแล้วต่อไปจะทำยังไงเข้าใจไหมตกลงหลังจากได้ยินเสียงของไบซิยูแล้วกูแฟนก็เริ่มต้นก่อนอื่นตอนนี้คุณไปที่ยานมามี่แล้วยื่นมือออกไปแล้วจับมือของเธอดึงมันออกมาเหรอดีมากตอนนี้สีหน้าของเธอคงจะซับซ้อนมากแต่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลตั้งใจพยายามให้มากดึงเธอเข้าหาคุณแล้วกอดเธอเอาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคุณเห็นปากเธอหรือเปล่าอย่าลังเลไปจูบเลยหลังจากพูดแบบนี้กูแฟนก็ฟังเสียงโทรศัพท์อย่างเงียบๆในที่สุดกูฟานก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจและตะโกนในที่สุดหากคุณรู้สึกไม่สบายให้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดหลังจากตะโกนประโยคนี้กูแฟนก็วางสายโทรศัพท์ทันทีเขานั่งเงียบๆบนที่นั่งดูโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วยิ้มหลังจากนั้นเขาก็ส่ายหัวอีกครั้งราวกับรู้สึกสงสารเล็กน้อยเฮ้ถ้าทั้งหมดนี้เป็นจริงก็คงไม่เป็นไรในเวลานี้กู่ฟานหยิบตะเกียบขึ้นมายืนตรงแล้วเดินไปหาผู้ช่วยร้านเสริมสวยเสมียนเห็นกู่ฟานมาจึงรีบพูดว่าท่านครับเท้าหมูย่างของท่านยังไม่มาส่งกรุณารอสักครู่อย่างไรก็ตามกู่แฟนไม่หยุดจนกว่าเขาจะมองหน้าเสมียนแบบเห็นหน้ากันคุณไม่มีอะไรจะบอกฉันจริงๆหรือฉันรอ6ชั่วโมงก่อนที่คำพูดจะจบลงกู่แฟนก็ขยับตัวทันทีที่เขายื่นมือออกเขาก็ปัดไปที่ใบหน้าของเสมียนและตะเกียบเดิมที่อยู่ในมือของกูแฟนก็สอดเข้าไปในลำคอของเสมียนในแนวทะแยงมุมทันใดนั้นเลือดก็ไหลออกมาจากลำคอของเสมียนเลือดไหลเร็วขึ้นสู่พื้นตามตะเกียบในเวลาเดียวกันคนอื่นๆในร้านกาแฟราวกับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่นี่ก็ตะโกนด้วยความหวาดกลัว
อย่างไรก็ตามกูแฟนยังคงมองไปที่เสมียนที่กำลังจะตายตรงหน้าเขาและตัดหูของเขาอย่างช่วยไม่ได้อย่าเสแสร้งทำเป็นได้ไหมอย่างน้อยที่สุดอย่าปล่อยให้คนรอบตัวคุณตะโกนอีกมันเสียงดังเมื่อกูฟานพูดจบพนักงานก็ส่ายหัวและยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ตะเกียบที่สอดเข้าไปในลำคอของเธอหายไปเลือดสีแดงดั้งเดิมค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำกลายเป็นกระแสน้ำสีดำคนอื่นๆรอบตัวราวกับว่าพวกเขาถูกควบคุมอย่างกระทันหันก็ยืนนิ่งเงียบในที่สุดรูปลักษณ์ของเสมียนก็เปลี่ยนจากหญิงสาวสวยเป็นชายวัยกลางคนแน่นอนว่ากูแฟนจำเขาได้ในชื่อเฉิงลองนั่นก็คือแบล็คโครอีกาดำมองไปที่กูแฟนสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งอย่างไรก็ตามเขาก็สงสัยเช่นกันคุณค้นพบมันได้อย่างไรฉันคิดว่าความฝันที่ฉันสร้างขึ้นนั้นเป็นจริงมากแล้วตอนแรกก็แค่สงสัยกูฟานเกาหัวจู่ๆฉันก็รู้สึกง่วงนอนในสถานีตำรวจจิตใจของฉันก็มึนงงเล็กน้อยความรู้สึกนั้นเหมือนกับท่องอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา3วัน3คืนฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยและฉันก็ทำได้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังฝันอยู่หรือเปล่าและเมื่อตื่นแล้วฉันก็สงสัยว่าฉันได้เข้าไปในความฝันของคุณหรือเปล่าแน่นอนเพื่อความปลอดภัยฉันยังคงปล่อยให้พวกเขาออกจากจังเกิลฮาร์เบอร์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกลักเข้าไปในความฝันของพวกเขาจากนั้นหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วฉันก็มาที่ร้านกาแฟแห่งนี้และทำการทดสอบเล็กๆน้อยๆการทดสอบเล็กๆอีกาดำหัวเราะทันทีโง่ตอนแรกเธอจงใจจ้องที่หน้าอกของฉันคุณกำลังทำการทดสอบแต่ฉันคิดว่าปฏิกิริยาของฉันเป็นจริงมากมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งจ้องมองที่หน้าอกของคุณไม่ควรซ่อนตัวด้วยความกลัวอย่างที่ฉันคิดในฐานะแฮกเกอร์ระดับแนวหน้าประสบการณ์ความรักของคุณช่างน่าสงสารจริงๆกูฟานเม้มริมฝีปากราวกับว่าเขามองลงไปที่อีกาดำและสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคุณแค่อยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงเยาะเย้ยของกูแฟนแล้วแบล็คโครก็ดูไม่มั่นใจเล็กน้อยคุณคิดว่าฉันมองไม่เห็นหัวใจของคุณเหรอเช่นเดียวกับฉันคุณเป็นผู้ชายที่ไม่เข้าใจผู้หญิงและฉันก็ดีกว่าคุณฉันแต่งงานแล้วคุณยังบริสุทธิ์อยู่นอกจากนี้เสมียนที่ฉันเล่นก็เป็นคนขี้อายมากใช่ไหมล่ะคุณสามารถตัดสินความฝันที่ฉันสร้างขึ้นจากการทดสอบเล็กๆน้อยๆนี้เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่เมื่อฟังคำพูดของอีกาดำกูฟานก็ใส่หัวเอาละฉันจะบอกคุณว่าความฝันที่มีข้อบกพร่องของคุณอยู่ในระดับต่ำเพียงใดด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงชี้ตรงไปที่ชายคนหนึ่งในร้านกาแฟเมื่อเวลา 4:20 นชายคนนั้นเข้าไปในห้องน้ำของร้านกาแฟจากนั้นเขาก็อยู่ในห้องน้ำเป็นเวลา90 นาทีทำไมจึงท้องผูกถึงขนาดนี้ขายังนั่งยองๆอยู่หรือเปล่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อนสาวที่มาด้วยก็นั่งรออยู่อย่างนั้นจริงๆเป็นเวลา90 นาทีมีเหตุผลไหมในเวลานี้กูแฟนชี้ไปที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่นอกร้านกาแฟยังมีผู้ชายคนนั้นด้วยในช่วง6 ชั่วโมงที่ฉันนั่งอยู่ในร้านกาแฟเขาเดินผ่านประตูร้านกาแฟทั้งหมด16 ครั้งทำไม16 ครั้งจึงผ่านประตูไปแล้วไม่เข้าไปคุณทำตามการควบคุมน้ำของดิวหรือไม่อีกาดำมองดูกูฟานแล้วหัวเราะด้วยความละอายใจเล็กน้อยไม่มีทางเวลาผมสร้างความฝันมันง่ายที่จะมองข้ามรายละเอียดบางอย่างส่วนสาเหตุที่ผู้ชายผ่านที่นี่ถึง16 ครั้งแน่นอนว่าเป็นเพราะหน้าตาแบบเดียวกันที่ทำให้โปรแกรมง่ายขึ้นถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยควรจะเป็นเข้าใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะสังเกตเห็นเบาะแสเหล่านี้แล้วคุณก็ไม่ควรเพียงแค่เสียบตะเกียบเข้าไปถ้าคุณไม่เห็นด้วยถ้าโลกนี้ไม่ใช่ความฝันที่ฉันสร้างขึ้นแม้ว่าความเป็นไปได้จะต่ำมากคุณเคยคิดเกี่ยวกับผลที่ตามมาของทำแบบนี้หรือผู้บริสุทธิ์เพิ่งถูกคุณฆ่าในขณะนี้กูแฟนสายโทรศัพท์ไปทางอีกาดำมันทำให้ฉันแน่ใจ 100% จริงๆว่านี่คือสาเหตุของความฝันนี่ไงที่ฉันเพิ่งโทรไปถ้าฉันจำไม่ผิดคุณจะเห็นด้านที่แท้จริงที่สุดในใจของทุกคนดังนั้นคุณจึงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างยาน W กุยและยาน W ชวงและคุณก็รู้ความสัมพันธ์ระหว่างไบซียูและยานมามี่ด้วยคุณต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นว่านี่คือความจริงอย่างไรก็ตามคุณมองข้ามสิ่งหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์และไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าโลกเป็น0หรือ1คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นสัตว์ที่ซ้ำซ้อนเช่นเดียวกับยาน W ชวงเธอจะไม่มีวันพูดเบาๆกับยาน W กุยโดยเฉพาะเมื่อเธอพูดถึงโลกที่อยู่ด้านหลังยาน W กุยทุกครั้งที่คุณพูดถึงโลกที่อยู่ด้านหลังยาน W กุยยาน W ชวงจะแซงทำเป็นรังเกียจมากโดยบอกว่ายาน W กุยก็เหมือนกับการแบกกระดองเต่าไว้บนหลังของเขาน่าเกลียดและเสี่ยวไปก็เหมือนกับผู้ชายทุกคนเขาได้จินตนาการถึงฉากบังคับจูบผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไรก็ตามจากความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับเขาไม่กล้าทำอะไรในตอนนี้ถ้าเขากล้าจูบหอยานเมยอย่างแรงจริงๆฉันก็จะต้องไปวัดเพื่อจุดธูปและขอพรเมื่อได้ยินเช่นนี้อีกาดำก็ดูตกตะลึงเพียงเพราะทุกสิ่งที่กูแฟนพูดเขาจึงไม่เข้าใจจริงๆอย่างไรก็ตามมันเสร็จสิ้นแล้วและกูแฟนก็ได้มองเห็นความฝันของเขาแล้วเขาทำได้เพียงดำเนินต่อไปฉันยอมรับว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องคุณสมควรที่จะเป็นคนที่ฉันชอบฉันเห็นด้านที่แท้จริงของหัวใจทุกคนได้จริงๆแต่มันแปลกฉันมองไม่เห็นเธอเลยต้องให้เธอเป็นคู่ของฉันเพราะคุณสามารถเป็นคู่หูได้หรือเป็นศัตรูกันถ้ากลายเป็นศัตรูกันก็จะลำบากมากงั้นเรามาทำกิจวัตรให้น้อยลงและจริงใจมากขึ้นกันเถอะโอเคไหมกูฟานไม่สนใจว่าอีกาดำหมายถึงอะไรและพูดตรงๆพระเจ้ารู้ดีว่าการนั่งอยู่บนที่นั่งนั้นเป็นเวลา6 ชั่วโมงรู้สึกอย่างไรฉันอยู่ในช่วงเวลานั้นฉันทนุถนอมวัยเด็กของฉันระลึกถึงวัยเยาว์ของฉันและแม้กระทั่งคิดถึงวัยชราของฉันถ้าไม่ใช่เพราะฉันไม่มีเรื่องให้คิดมากฉันคงไม่ใช้ตะเกียบในตัวเธอคราวนี้ฉันจะถามคุณอีกครั้งคุณไม่มีอะไรจะบอกฉันจริงๆเหรออีกาดำมองไปที่กูแฟนและสายหัวช้าๆฉันแค่อยากให้เธอเป็นคู่ของฉันไม่มีอะไรหรอกเมื่อเห็นอีกาดำหน้าตาแบบนี้กูแฟนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพูดต่อในเมื่อคุณไม่มีอะไรจะบอกฉันจะถามโดยตรงทำไมล่ะหากคุณกำลังพยายามล้างแค้นภรรยาและลูกสาวของคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยความสามารถของคุณทำไมคุณต้องทำอะไรมากมายขนาดนั้น
แก้แค้นแล้วเธอคิดว่าฉันควรแก้แค้นใครละอีกาดำยิ้มอย่างขมขื่นและร่างทั้งหมดเริ่มบิดเบี้ยวเล็กน้อยเป็นการแก้แค้นคนขับรถบรรทุกที่ฆ่าภรรยาและลูกสาวของฉันหรือคนเดินถนนที่ฝ่าไฟแดงหรือไม่คนขับพยายามหลีกเลี่ยงติดไฟแดงจึงหันกลับมาอย่างวิตกกังวลและชนเข้ากับครอบครัวของเราทั้ง3คนเมื่อมองดูสีหน้าของอีกาดำกู่ฟานก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีอีกาดำตัวนี้เป็นคนดีอย่างน้อยก็เป็นคนใจดีมากอย่างไรก็ตามเมื่อกูแฟนมีความคิดนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะจำได้ว่าอีกาดำได้สังหารคนไปแล้ว14คนเมื่อคิดเช่นนี้คำคุณศัพท์ใจดีดูไม่เหมาะที่จะบรรยายถึงเขาในเวลานี้อารมณ์ของอีกาดำดูกระวนกระวายใจเล็กน้อยฉันไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นเช่นนี้เป็นคนอื่นที่ฝ่าฝืนกฎแล้วทำไมครอบครัวของเรา3คนถึงได้รับผลที่ตามมาจึงอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างฉันอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและให้พวกเขาเข้าใจผลที่ตามมาอันร้ายแรงของการละเมิดกฎถ้าเรือคองลินเป็นเพียงสนามทดลองเมื่อผู้คนที่นี่ไม่ละเมิดกฎอีกต่อไปฉันจะเปลี่ยนที่อื่นทันทีจนกว่าโลกจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพจูจูกูฟันก็ถอนหายใจขณะที่เขาฟังคำพูดของอีกาดำอยากแกล้งทำเป็นว่าตอนนี้คุณไม่รู้จักตัวเองแล้วการทำเช่นนี้มีประโยชน์หรือไม่ตาม IQ ของคุณควรเข้าใจว่าจังเกิลฮาร์เบอร์ในปัจจุบันกำลังถูกกดขี่โดยการคุกคามแห่งความตายเท่านั้นคนเหล่านั้นไม่กลัวกฎเกณฑ์เลยพวกเขาแค่กลัวความตายและคุณควรเข้าใจด้วยความสามารถของคุณมีจำกัดและคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่นี้ได้อย่างสิ้นเชิงไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโลกเลยบางทีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติทางจิตที่บิดเบือนมากอาจเข้ามาและเขาจะปราบคุณได้อย่างง่ายดายทันใดนั้นอีกาดำก็หัวเราะออกมาแน่นอนฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยตัวเองดังนั้นฉันอยากให้คุณมาเป็นคู่หูถ้าคุณเข้าร่วมอัตราความสำเร็จน่าจะสูงมากกู่ฟานหัวเราะพร้อมกับกระเป๋าและโบกมืออย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูถูกฉันมากเกินไปฉันไม่มีความสามารถขนาดนั้นอีกาดำจ้องมองที่ดวงตาของกู่แฟนเป็นเวลา10วินาทีจากนั้นเขาค่อยๆพูดอย่างมั่นคงหลายครั้งที่ความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับความสามารถของตนเองนั้นมีอคติคุณคิดว่าคุณไม่มีความสามารถขนาดนั้นฉันคิดว่าคุณมีมันยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรารวมความสามารถทั้งสองของเราเป็นหนึ่งเดียวหากคุณทำเช่นนั้นอัตราความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกู่ฟานก็จ้องมองดวงตาของอีกาดำจากนั้นจึงส่ายหัวอย่างช้าๆและมั่นคงขอโทษที่ฉันมีจุดประสงค์เดียวที่จะมาถึงในครั้งนี้นั่นคือปราบคุณและคลี่คลายเหตุการณ์จังเกิลฮาร์เบอร์นี้ให้หมดส่วนแผนกอบกู้โลกที่คุณบอกกว่าฉันไม่มีหัวใจนับประสาอะไรกับความสามารถฉันแนะนำให้คุณฉันอยากจะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างด้วยและการเปลี่ยนแปลงโลกนั้นอย่ากบว่าที่คุณคิดมากเพจูจูอีกาดำก็ยิ้มแย้มและร่างของเขาก็ค่อยๆกลายเป็นภาพลงตาเท่าที่ฉันคิดคุณยังคงปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับฉันถ้าอย่างนั้นก็อย่าตำหนิฉันที่สุภาพนะในความฝันอื่นที่ฉันสร้างขึ้นคู่ของคุณกำลังจะตายกล่าวว่าร่างของอีกาดำกลายเป็นเงาสีดำโดยสิ้นเชิงและเริ่มสั่นไปทางซ้ายและขวาเหมือนถูกฉีกขาดและกู่ฟานก็ขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้และถามอย่างกังวลใจหมายความว่าไงคุณดึงใครเข้าความฝันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามแบล็คโครไม่ตอบคำถามของกู่แฟนแต่กลับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งมากขึ้นความฝันที่ฉันสร้างขึ้นในครั้งนี้ได้ตั้งค่าไฟวอลไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณช่วยชีวิตพวกเขาและถ้าคุณต้องการช่วยพวกเขามาหาฉันด้วยตัวเองตรวจสอบตำแหน่งของฉันด้วยตัวเองกล่าวว่าร่างของอีกาดำหายไปอย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันสภาพแวดล้อมโดยรอบของกู่แฟนก็แตกสลายเหมือนกระจกในวินาทีต่อมากู่ฟานรู้สึกเพียงแสงที่ส่องตรงไปที่ดวงตาของเขาเขาลืมตาด้วยความยากลำบากเพียงเพื่อเห็นแสงเหนือศีรษะซึ่งพราวมากยานWU กุยที่อยู่ด้านข้างก็ตะโกนอย่างกังวลมากกู่แฟนในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วเมื่อเห็นใบหน้าใหญ่ของยานWU กุยกู่แฟนก็ตระหนักว่าในที่สุดเขาก็กลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมากู่ฟานก็จำคำพูดของอีกาดำได้มีใครอีกาหลับอยู่บ้างยานWU กุยเหงื่อออกมากยกกู่แฟนขึ้นมาด้วยสีหน้าวิตกกังวลเธออดไม่ได้ที่จะตำหนิตัวเองยังมีอูซวงและเมยอด้วยฉันโทษว่าฉันนิสัยไม่ดีตอนที่ฉันง่วงฉันไม่ได้สังเกตว่าอูซวงและเมยอไปเข้าห้องน้ำพอฉันจำได้พวกเขาก็ถูกดึงดูดเข้าสู่ความฝันแล้วขณะที่เขาพูดยานWU กุยก็ก้าวออกไปเผยให้เห็นยานWU ชวงและยานมามี่ที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านหลังเขาหลับอยู่กูแฟนตบไหล่ยานWU กุยและปลอบโยนอย่าโทษคุณเลยฉันถูกคัดเลือกแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถของอีกาดำนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะต้านทานได้และเหตุผลที่เขาใช้เพียงยาน WU ชวงและยาน WU ชวงมามีลาเท่านั้นที่เข้ามาความฝันคาดว่าทั้ง2คนจะอ่อนแอที่สุดดังนั้นจึงควรจัดการกับมันดีที่สุดจากนั้นกูแฟนก็มองตรงไปยังใบซียูทั้ง4คนความฝันที่เกิดจากอีกาดำได้ติดตั้งไฟวอลไว้ให้ฉันเพื่อป้องกันไม่ให้ฉันช่วยพวกมันได้ดังนั้นหนึ่งในพวกคุณต้องเริ่มที่จะนอนหลับและช่วยพวกเขาในความฝันของคุณเสี่ยวไปออกไปเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดใบซียูก็ผงะในตอนแรกจากนั้นเขาก็ตกอยู่ในภวังค์แน่นอนว่าครั้งสุดท้ายที่เขาถูกสะกดจิตในความฝันยังคงสดใสพี่ฟานอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดได้กูแฟนก็พูดโดยตรงไม่มีทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอันที่จริงช่วยชีวิตผู้คนไว้ดีกว่ากลับไปดีกว่าฉันเชื่อว่าความตั้งใจของเขามั่นคงไม่ว่าอีกาดำจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามรับประกันว่าทุกคนจะปลอดภัยอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยเข้าไปในความฝันและไม่ได้มีสัญชาตญาณพิเศษเช่นคุณดังนั้นคุณก็ต้องไปจำไว้ว่าการกำจัดปมด้อยของคุณออกไปเท่านั้นคุณจึงสามารถเอาชนะปีศาจของคุณเองและช่วยเหลือพวกมันได้ไปจือเยโวสูดหายใจเข้าลึกๆมองดูกู่ฟานและพยักหน้าอย่างมั่นคงจากนั้นเขาก็นั่งบนเก้าอี้โดยตรงแล้วหลับตาความรู้สึกง่วงนอนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าใบซียูกำลังจะหลับกูแฟนก็โบกมือให้ยานWU กุยและคนอื่นๆโดยตรงไปตามมาหาอีกาดำกันเถอะ
ยานวิวยูกุยเหลือบมองใบซิยูด้วยความกังวลแล้วถามด้วยความประหลาดใจคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนปูแฟนขมวดคิ้วและพูดคำหนึ่งหลังจากคิดอย่างลึกซึ้งก่อนอื่นเขาไม่อยู่บ้านแน่นอนหลังจากนั้นหลังจากที่เขาหายตัวไปจากโรงพยาบาลตำรวจก็ไปเยี่ยมบ้านเขาหลายครั้งเพื่อตามมาหาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยดังนั้นฉันเดาได้อย่างกล้าหาญว่าที่ตั้งปัจจุบันของเขาคือสวนสัตว์ในจังเกิลฮาร์เบอร์เพราะเมื่อฉันตรวจสอบข้อมูลของอีกาดัมฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งอาชีพของภรรยาของเขาก็คือผู้ฝึกสัตว์ด้วยสวนสัตว์เป็นที่ที่สามีและภรรยาทำงานร่วมกันและมีแนวโน้มว่าเป็นสถานที่ที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเมื่อกูแฟนและคนอื่นๆรีบไปที่สวนสัตว์ในที่สุดไบซิยูก็เข้าสู่ความฝันบริเวณโดยรอบเป็นสีขาวและยากที่จะบอกทิศทางไปจื่อเย่ว่าหอบอย่างหนักดวงตาของเขาหายไปเล็กน้อยในขณะนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อตามมาหายานมามี่และยานวิวยูชวงที่กำลังจะโดนฆ่าพี่ฟานบอกว่าฉันมีสัญชาตญาณอ่อนไหวมากใช่ฉันแค่ต้องตามความรู้สึกของตัวเองแล้วฉันจะตามมาหามันให้เจอไปจือเยโวยังคงพึมพำราวกับปลอบใจตัวเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะพึมพำสิ่งเหล่านี้แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนใจเย็นๆไปจือเยโวหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวเขาบางทีอาจเป็นเพราะในที่สุดไบซิยูก็สงบลงอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบไบซิยูก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่คุ้นเคยมากสำหรับเขาในทิศทางเดียวน้ำแข็งนั่นคือความรู้สึกของน้ำแข็งบางทีสำหรับคนธรรมดาทั่วไปมันคือน้ำแข็งที่อันตรายถึงชีวิตแต่สำหรับไปจือเยโวมันเป็นเหมือนความเย็นเล็กน้อยในฤดูร้อนซึ่งทำให้เขารู้สึกสบายใจมากตามสัญชาตญาณหลังจากคิดดูแล้วไปจือเยโวก็ควบม้าตรงไปในทิศทางนั้นและในขณะที่ไบซิยูเคลื่อนไหวต่อไปความรู้สึกเย็นสบายก็ชัดเจนมากขึ้นในที่สุดต่อหน้าต่อตาของไบซิยูโลกที่ดูเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยไอศกรีมก็ปรากฏขึ้นไปจือเยโวรีบวิ่งเข้าไปในไอศกรีมโดยไม่ลังเลใจในขณะนั้นในที่สุดไบซิยูก็ได้พบกับยานมามี่และยานวิวยูทวงในเวลานี้ยานมามี่กำลังนั่งยองๆ อยู่บนพื้นด้วยความกลัวและมีความตื่นตระหนกบนใบหน้าของเธอแต่ยานวิวยูทวงยืนอยู่ตรงหน้ายานมามี่และเปลวไฟอันดุเดือดยังคงลุกโชนอยู่บนเธอมีผีจำนวนนับไม่ถ้วนบินไปมาในอากาศอย่างต่อเนื่องและพยายามโจมตีทั้งสองคนแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะถูกล็อกโดยเปลวไฟของยานวิวยูทวงแต่ก็จะอยู่ได้ไม่นานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์นี้ยังเข้าใจได้ง่ายมากผีที่บินอยู่บนท้องฟ้าควรเป็นสิ่งที่หอยานเมยอกลัวที่สุดสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นโดยรอบถูกสร้างขึ้นโดยอีกาดัมและได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับเปลวไฟของหอยานอูซวงอย่างไรก็ตามสิ่งที่อีกาดัมไม่คาดคิดก็คือน้ำแข็งที่เขาสร้างขึ้นนั้นเพิ่งชี้ทางให้ไปจือเยโวในเวลานี้ในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็เห็นไบซิยูที่บุกเข้ามาและพวกเขาก็มีความสุขแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยไบซิเยโวคุณเข้ามาทำไมไบซิยูโบกมือขวาและดาบน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาโดยตรงการบินขึ้นอย่างหล่อเหลาพุ่งตรงไปที่ผียกดาบในมือขึ้นเขาผ่าผีครึ่งอย่างเรียบร้อยไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยคุณแล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเกิดขึ้นทันใดนั้นร่างของอีกาดามก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าไบซิยูเขามองไปที่ไบซิยูด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาถ้าคุณพ่ายแพ้คุณกล้าเข้ามาช่วยคนอื่นหรือช่วยตัวเองก่อนจากนั้นอีกาดามก็โบกมือและสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผีที่เดิมบินไปรอบๆท้องฟ้าได้กลายร่างเป็นยักษ์2-3ตัวที่ไบซิยูจัดการโดยตรงน้ำแข็งที่อยู่รอบๆก็หายไปจนหมดและกลายเป็นเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำดูเหมือนว่าสำหรับอีกาดัมไปจือเยโวจะจัดการได้ยากกว่าหอยานอูซวงดังนั้นเขาอยากให้ยานวิวทวงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากกว่าไปซิยูเสียใจแท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเขาเริ่มส่งผลกระทบต่อไปซิเยโวท้ายที่สุดไปซิยูใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรักษาดาบน้ำแข็งไว้ในมือของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือยักษ์เหล่านั้นได้โจมตีไปแล้วไปจือเยโวสูดหายใจเข้าลึกๆและทันใดนั้นก็ตะโกนเสียงดังว่าอาฉันไม่กลัวคุณดาบน้ำแข็งตอบรับการโจมตีของยักษ์และการปะทะกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดเสียงที่น่าอัศจรรย์และหอยานอูซวงก็พบกับการโจมตีของยักษ์เช่นกันอย่างไรก็ตามเธออาจถูกโจมตีและทำให้ล้มลงได้โดยตรงเป็นไปได้ยังไงยักษ์เหล่านี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรแข็งแกร่งกว่าผีเมื่อกี้นี้มากและเมื่อหอยานอูซวงอุทานเสียงแหบแห้งของอีกาดำก็ดังขึ้นผีพวกนี้เป็นเพียงสิ่งที่สาวน้อยกลัวคนธรรมดาก็มีสิ่งที่น่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดามากและแน่นอนว่าไม่แรงเกินไปและยักษ์พวกนี้ก็คือปีศาจของเด็กชายปีศาจนั้นค่อนข้างน่ากลัวในขณะที่พูดการโจมตีของยักษ์เหล่านั้นไม่ได้หยุดลงทีละคนพวกเขาโจมตีไบซิยูและยานวิวยูทวงในเวลานี้ผีก็จากไปแล้วและในที่สุดยานมามี่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกและกลับสู่ภาวะปกติเธอหยิบปืนออกมาโดยตรงและเล็งไปที่ยักษ์อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ในขณะที่เธอต้องการเหนี่ยวไกยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเทเลพอร์ตและมาหาเธอจากนั้นการตกครั้งใหญ่ก็ยิงเธอออกไปหลังจากที่เธอลงมาเธอก็ไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปเมไบซิยูตะโกนโดยตรงหลังจากเห็นฉากนี้อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปได้การโจมตีของยักษ์ก็โจมตีอีกครั้งเขาสนับสนุนมันด้วยดาบน้ำแข็งอย่างไม่เต็มใจและพลังมหาศาลก็ปราบปรามเขาเช่นกันโชคดีที่ยานวิวยูทวงวิ่งไปหายานมามี่และช่วยเธอสกัดกั้นการโจมตีจากยักษ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอสามารถป้องกันได้เพียงช่วงเวลานั้นเท่านั้นและไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากด้านหลังได้
อีกาดำมองไปที่ไปจือเยโวซึ่งแทบจะไม่สนับสนุนเขาเลยและหัวเราะฮิฮิโดยไม่คาดคิดถ้าคุณไม่มาพวกเขาจะทนอยู่ได้สักพักหลังจากที่คุณมาปีศาจของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและพวกเขาจะไม่สามารถทนได้แม้แต่นาทีเดียวในเวลาเดียวกันการตกของยักษ์ก็ถูกยกขึ้นสูงเป้าหมายคือหอยันหอวู่ซวงและหอยันเมยอเมยอตายอีกาดำลอยอยู่ในอากาศและตะโกนอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาเสียงกรีดร้องอาก็ดังออกมาจากประชากรจำนวนมากฉันเห็นปลายสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตรงหน้ายานมามีทั้งสองเมื่อสักครู่นี้การตกครั้งใหญ่ของยักษ์ถูกตกไปที่ปลายใบมีดน้ำแข็งโดยตรงจากนั้นเขาก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อมองไปที่ด้านข้างของใบซิยูอีกครั้งฉันเห็นเขาคว้าเท้าของยักษ์โจมตีเขาด้วยมือเดียวน้ำแข็งสีฟ้าบริสุทธิ์ตามมือของใบซิยูและค่อยๆขยายไปถึงยักษ์ในไม่ช้ายักษ์ก็ถูกแช่แข็งจนหมดและกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งเพียงหมัดเดียวรูปปั้นน้ำแข็งนี้ก็ถูกทุบจนหมดในที่สุดใบซิยูก็ยืนขึ้นและจ้องมองไปที่อีกาดำตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมพี่ฟานต้องขอให้ฉันช่วยผู้คนไม่ใช่เพราะสัญชาตญาณไร้สาระแต่เป็นเพราะเขาเชื่อว่าฉันสามารถเอาชนะปีศาจของตัวเองได้อีกาดำตอนนี้ฉันจะให้คุณเห็นว่าฉันแข็งแกร่งแค่ไหนทันใดนั้นจากฝ่าเท้าของใบซิยูมีลมกรดน้ำแข็งเย็นๆหมุนวนรอบตัวของเขาสภาพแวดล้อมโดยรอบดูเหมือนจะลดลงต่ำกว่าศูนย์ในทันทีทำให้ทุกคนสั่นสะท้านจากอากาศหิมะก็ค่อยๆตกลงมาเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของอีกาดำก็เบิกกว้างด้วยความตกใจเป็นไปได้ยังไงในความฝันที่ฉันสร้างขึ้นทำไมคุณถึงเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่อีกาดำได้รับไม่ใช่คำตอบของไปจือเยโวแต่ไปจือเยโวผู้ไม่ย่อท้อก้าวไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันกู่ฟานก็ยืนอยู่ที่ประตูสวนสัตว์จังเกิลฮาร์เบอร์มีป้ายที่ประตูระบุว่าคุณกำลังรอทำงานและพักผ่อนอยู่กรุณาอย่าเข้าไปหอยันหอวู่กุ้ยที่อยู่ด้านข้างก็มองดูข้อความบนป้ายด้วยสีหน้าเคร่งขรึมกู่ฟานคุณแน่ใจหรือว่าอีกาดำซ่อนอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามก่อนที่กูแฟนจะตอบแวงดูโอดูโอก็ลุกขึ้นยืนเขาขยับจมูกและสูดอากาศ 2-3 ครั้งฉันสามารถตอบคำถามนี้ให้คุณได้แน่นอนและสวนสัตว์แห่งนี้ควรถูกเปลี่ยนโดยปีศาจอีกาดำฉันได้กลิ่นสัตว์แปลกๆทุกชนิดในระยะไกลขนาดนั้นได้กลิ่นสัตว์ประหลาดเหรอยานวิวกูยังได้เรียนรู้วิธีที่แวงดูโอดูโอเป็นและได้กลิ่นมันแรงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้กลิ่นอะไรเป็นพิเศษฉันจะไม่ได้กลิ่นมันได้อย่างไรแวงดูโอดูโอโบกมือนี่คือพรสวรรค์ของฉันฉันมีจมูกที่ดีมากตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉันได้กลิ่นหอมของมันเทศย่างข้างนอกอลิดิในขณะนี้กูแฟนเตะประตูสวนสัตว์ให้เปิดแล้วเดินเข้าไปข้างในเอาละทำธุรกิจก่อนก็สำคัญฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นร่างที่แท้จริงของเป็ดดำตัวนั้นเมื่อเห็นกูแฟนเดินอยู่แถวหน้ายานวิวกุยและคนอื่นๆก็เดินตามไปทันทีท้ายที่สุดไบซิยูและคนอื่นๆยังคงติดอยู่ในความฝันและพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อกูแฟนและคนอื่นๆไม่ได้ไปไกลกลิ่นแปลกๆต่างๆในอากาศโดยรอบก็เริ่มข้นขึ้นเปรียบเสมือนปัสสาวะม้าผสมกับเลือดปลาแล้วนำไปนึ่งในหม้อรสชาติที่ออกมาเมื่อเดือดในขณะนี้กูแฟนก็หยุดและเตือนอย่างนุ่มนวลมีบางอย่างอยู่ที่นี่พร้อมที่จะต่อสู้หลังจากพูดแบบนี้กูแฟนก็หยิบการ์ดออกมาโดยตรงนี่คือการ์ดอาวุธระยะประชิดล่าสุดที่สังเคราะห์โดยกูแฟนหลังจากที่ผู้สร้างการ์ดความสามารถของกูแฟนได้พัฒนาฟังก์ชันการสลายตัวและการสังเคราะห์ชื่อผู้ช่วยที่ดีเพื่อความอยู่รอดในป่าประเภทการ์ดอาวุธเกรดซับซ้อนคำอธิบายหลังการใช้งานคุณจะได้รับตัวช่วยที่ดีในการเอาชีวิตรอดในป่าซึ่งดูเหมือนมีดธรรมดาด้ามมีดทำจากไม้สักด้วยลวดลายพิเศษซึ่งผนึกพลังพิเศษเมื่อด้ามมีดกระทบศัตรูมันสามารถทำให้เกิดอาการมึนงงเป็นเวลา3วินาทีโดยไม่สนใจการป้องกันเวทมนต์ใบมีดมีความคล่องตัวโดยรวมโดยมีช่องเจาะเลือด3ช่องตราบใดที่มันโดนมันสามารถทำให้เกิดอาการเลือดออกได้โดยไม่สนใจการป้องกันเวทมนต์มาพร้อมความสามารถพิเศษตัดหัวกินฝันร้ายเรื่องอาหารมันสามารถกินได้โดยการตัดหัวสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ถูกตัดหัวโดยผู้ช่วยที่ดีเพื่อความอยู่รอดในป่าจะกลายเป็นอาหารได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายดีต่อสุขภาพอร่อยรสไก่ฝันร้ายของอาหารผู้ช่วยที่ดีเพื่อความอยู่รอดในป่าโดยไม่สนใจการป้องกันใดๆเมื่อโจมตีศัตรูที่อาจกลายเป็นอาหารหมายเหตุพิเศษมันถูกสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์การ์ดผลลัพธ์สุดท้ายจะสุ่มทุกครั้งที่สังเคราะห์ดังนั้นจึงไม่มีสูตรการสังเคราะห์เกิดขึ้นหมายเหตุหากวันหนึ่งคุณต้องไปที่เกาะรังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดในป่าคุณสามารถนำสิ่งของมาได้เพียงชิ้นเดียวได้แก่ปืนหรือมีดมันยากจริงๆที่จะเลือกเสน่ห์ไม่มีด้วยการเปิดตัวการ์ดผู้ช่วยที่ดีเพื่อความอยู่รอดในป่ามีดที่ไม่โอ้อวดก็ปรากฏขึ้นในมือของกู่ฟานกู่แฟนเชี่ยวชาญการใช้มีดมากและเขาถือมีดไว้ข้างหน้าเขาเมื่อเห็นเช่นนี้คนอื่นๆก็ยืนหยัดอย่างระแวดระวังพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลากู่แฟนและคนอื่นๆเพิ่งเตรียมตัวให้พร้อมและร่างของสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็ค่อยๆเข้ามาใกล้หมาป่ายักษ์5ขาอุรังอุตัง3หัวงูพิษยาวกว่า10เมตรมีนิ้วหอนาเพียงนิ้วเดียวนกอินทรีไม่มีปีกสัตว์แปลกๆเหล่านี้ที่กูแฟนไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยได้รับการสอนในหลักสูตรสัตว์แปลกของเซเว่นสตาร์อะคาเดมีล้อมรอบกูแฟนและคนอื่นๆและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั้นก็รุนแรงมากเช่นกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับอีกาดำตัวนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์พิเศษมากมายขนาดนี้ในสวนสัตว์ได้อย่างไรแวงดูโอดูโอกำจมูกของเขาและกำลังจะเป็นลมในกรณีนี้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของฉันเกือบจะเป็นศูนย์มันขึ้นอยู่กับคุณกูแฟนมองไปรอบๆและเฝ้าดูสัตว์ประหลาดคิ้วของเขาค่อยๆขมวดคิ้วมันแปลกจริงๆเมื่อพิจารณาจากขนาดของสัตว์ต่างดาวเหล่านี้อย่างน้อยพวกมันก็ถูกเลี้ยงโดยอีกาดำมา1หรือ2ปีแล้ว
อีกาดำเคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกก่อนที่ภรรยาและลูกสาวของเขาจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือไม่ไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงเลี้ยงสัตว์แปลกๆเหล่านี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไม่ยอมให้กูแฟนมีเวลาคิดด้วยเสียงคำรามจากที่ไหนสักแห่งสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบๆก็โจมตีกูฟานและคนอื่นๆคนที่วิ่งนำหน้าคือหมาป่ายักษ์ห้าขาดวงตาสีแดงเขี้ยวแหลมคมกล้ามเนื้อแข็งแรงและลำตัวที่ใหญ่โตของมันล้วนแสดงความแข็งแกร่งของมันน่าเสียดายที่เป้าหมายที่เลือกนั้นไม่ค่อยดีนักเพราะเขารีบไปหากูแฟนที่กำลังถือมีดอยู่โดยตรงเมื่อเห็นกูฟานกระโดดเล็กน้อยเขาก็หลีกเลี่ยงการโจมตีด้วยกรงเล็บของหมาป่ายักษ์จากด้านข้างจากนั้นถือมีดที่เรียบง่ายและไม่โอ้อวดกรีดเบาๆไปที่ท้องของหมาป่ายักษ์เพียงได้ยินเสียงว้าวร่างของหมาป่ายักษ์ก็ถูกมีดผ่าครึ่งสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันแบบเพิกเฉยนั้นน่าจะผิดปกติมากอย่างไรก็ตามแม้ว่ากูแฟนจะฆ่าหมาป่าตัวใหญ่ด้วยการเผชิญหน้ากันแบบเผชิญหน้ากันแต่เขาก็ไม่สามารถทนต่อสัตว์ต่างดาวได้มากเกินไปหมาป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งตายและมีสัตว์ประหลาดอีกตัวเข้าโจมตีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสัตว์ประหลาดเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่สามารถฆ่าได้อย่างหมดจดและพวกมันก็มีเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ยานดับบลิวยูกูยกโลกขึ้นบินสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอกและตะโกนกูฟานคุณไม่สามารถไปต่อแบบนี้ได้สัตว์แปลกๆเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขากำลังชะลอเวลาและไม่ต้องการให้เราจับอีกาดำหาทางกับฉันก่อนทันใดนั้นยานดับบลิวยูกูยก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธทันใดนั้นร่างกายของเขาดูเหมือนจะโตขึ้นเป็นวงกลมยกโลกขนาดใหญ่ขึ้นและพุ่งเข้าหากลุ่มสัตว์ต่างดาวแรงผลักดันที่ไม่ย่อท้อนี้ทำให้เขารีบออกจากเส้นทางจริงๆกูแฟนและคนอื่นๆติดตามยานดับบลิวยูกูยและรีบออกจากกวงล้อมของสัตว์ต่างดาวยานดับบลิวยูกูยหายใจหอบอย่างหนักและหันไปเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดคุณไปก่อนแล้วสัตว์ประหลาดพวกนี้จะถูกส่งมาให้ฉันจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปขณะที่เขาพูดรัศมีสีขาวก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวของยานดับบลิวยูกูยการโจมตีของสัตว์ต่างดาวพุ่งเข้ามาเหนือรูรับแสงสีขาวราวกับว่าพวกมันกำลังจั๊กจี้เมื่อเห็นสิ่งนี้กูแฟนก็วิ่งไปโดยไม่ลังเลใจในความเห็นของเขาด้วยความแข็งแกร่งของยานดับบลิวยูกูยสัตว์ร้ายเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายเขาได้เลยเวงดูโอดูโอและลี่เซียวดาวก็เหลือบมองยานดับบลิวยูกูยแล้วหันกลับมาวิ่งอย่างดุเดือดไม่นานนักกูแฟนทั้ง3ก็วิ่งไปที่มุมหนึ่งของสวนสัตว์ซึ่งมีอาคารที่คล้ายกับหอพักพนักงานตั้งอยู่ที่นั่นจากข้อมูลที่กูแฟนได้อ่านตอนที่แบล็คโครและภรรยาของเขาอยู่ด้วยกันครั้งแรกทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ฝึกสัตว์ในสวนสัตว์แห่งนี้พวกเขาทั้ง2มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมร่วมกันในหอพักพนักงานแห่งนี้ที่นี่น่าจะเป็นที่หลบซ่อนของอีกาดำเมื่อเปิดประตูกูแฟนก็รีบวิ่งเข้าไปในหอพักพนักงานอย่างไรก็ตามขณะที่กูแฟนเปิดประตูเสียงที่ไม่เหมาะสมก็ดังขึ้นกูแฟนเราพบกันอีกแล้วเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้กูแฟนก็ผงะไปและเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยกูฟานก็แทบจะหัวเราะเพราะในเวลานี้เป็นหลีต้าเตาที่ยืนอยู่ตรงหน้ากูฟานอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดิมพันกับกูแฟนเขาก็เสียผมไปหลีต้าเตาซื้อวิกและสวมไว้บนหัวทั้งวันสีน้ำตาลมีม้วนต้องบอกว่ารสชาติของลี่ดาดาวนั้นมีเอกลักษณ์จริงๆเมื่อหลีเสี่ยวเต่าเห็นหลีต้าเต้าเขาก็ประหลาดใจมากเช่นกันพี่ชายทำไมคุณถึงมาที่นี่คนที่ตอบสนองมากที่สุดควรเป็นแวงดูโอดูโอหลีต้าเตาคุณเป็นคนโกหกทำไมคุณถึงยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้หลีต้าเตามองไปที่กู่ฟานเป็นครั้งแรกยิ้มและน่าเกลียดนิดหน่อยเมื่อมองไปที่หลีเสี่ยวเต่าอีกครั้งเขาโบกมือเพื่อทักทายและเมื่อเขามองไปที่แวงดูโอดูโอใบหน้าทั้งหมดของเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวและนิ้วที่สั่นเทาของเขาก็ชี้ไปที่แวงดูโอดูโอเจ้าไก่เหล็กเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฉันจะตายได้อย่างไรคนโกหกให้ตายคนขี้เหนียวคนโกหกให้ตายคนขี้เหนียวเช่นนี้ลี่ดาดาวและแวงดูโอดูโอใช้ภาษาที่ไม่ได้รับแรงบันดาลใจเพื่อแสดงความโกรธที่ลึกที่สุดในใจและดูถูกอีกฝ่ายอย่างจริงใจที่สุดหลังจากผ่านไป1นาทีเต็มกูแฟนก็ดึงทั้ง2ออกไปซึ่งทำได้เพียงดุพวกเขาคุณ2คนให้ฉันพักหน่อยเถอะจากนั้นกูแฟนมองไปที่ลี่ดาดาวลี่ดาดาวทำไมคุณถึงมาที่นี่เป็นไปได้ไหมว่าแบล็คโครจ้างคุณแน่นอนในเวลานี้หลีต้าเตารู้สึกสบายใจและจัดระเบียบปกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างยับของเขาในฐานะเจ้านายของบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลกตราบใดที่มีเงินถูกต้องฉันสามารถทำทุกอย่างได้คราวนี้นายจ้างผมให้ปกป้องเขาวันละล้านดังคำที่ว่าเงินเดือนของกษัตริย์เป็นภาระของกษัตริย์เพราะเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้เขาได้ถ้าอย่างนั้นโปรดกลับไปเถอะยังไงซะเราก็รู้จักกันเก่านะถ้าเริ่มจริงๆไม่ดีทุกคนเลยอย่างไรก็ตามก่อนที่หลีต้าเตาจะพูดจบกู่ฟานก็เดินนำหน้าเขาไปแล้วจากนั้นเขาก็คว้าปลอกคอที่เขาเพิ่งจัดไว้แล้วยกขึ้นถ้าเริ่มมือจริงทุกคนไม่หล่อทุกคนแน่ใจเหรอแค่กลอุบายของคุณหยุดพวกเราได้ไหมเนื่องจากกูแฟนยกมันขึ้นมาร่างกายของลี่ดาดาวจึงบิดตัวไปมาในอากาศและพยายามหลุดพ้นจากการควบคุมของกูแฟนกูฟานฉันบอกแล้วไงว่าอย่าคิดว่าฉันเป็นคนโกหกธรรมดาอย่าบังคับฉันให้บ้าฉันกลัวจะบ้าอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นหลีต้าเตาคำรามกูฟานก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆในฐานะน้องชายของลี่ดาดาวลี่เซี่ยวดาวปิดหน้าครึ่งหนึ่งด้วยมือและอยากจะหัวเราะแต่รู้สึกว่าเขาไม่ควรไม่ว่าในกรณีใดเขาก็เป็นน้องชายของเขาเองด้วยทันใดนั้นหลีต้าเตาก็ตะโกนว่าช่วยด้วยมาช่วยฉันด้วย3วินาทีต่อมาคน3คนก็กระโดดออกมาทันทีโดยบังเอิญที่ทั้ง3คนนี้กูแฟนก็รู้เช่นกันเป็น3คนที่ติดตามลี่เซี่ยวดาวบนเครื่องบินโดยที่กูแฟนได้เห็นแทงเชอเป็นครั้งแรกหากกูแฟนจำได้อย่างถูกต้องเด็กผู้หญิงในทั้ง3คนนั้นดูเหมือนจะสนใจลี่เซี่ยวดาวมาก
หลังจากที่ทั้ง3คนรีบออกไปพวกเขาก็เห็นกูแฟนและลี่เซียวดาวได้อย่างรวดเร็วและพวกเขาก็ผงะไปเช่นกันอาวุธที่เดิมถืออยู่ในมือของเขาถูกเก็บออกไปอย่างเงียบๆเช่นกันคนนี้สู้ไม่ไหวแล้วในเวลานี้หลีต้าเต้าดูเหมือนจะตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาในที่สุดและพูดด้วยรอยยิ้มกูฟานปรึกษาอะไรบางอย่างกับคุณอย่าก้าวไปข้างหน้าฉันจะแบ่งเงินที่ได้รับจากภารกิจนี้ออกเป็นครึ่งหนึ่งของคุณกูแฟนวางลี่ดาดาวด้วยรอยยิ้มและมองกลับไปที่ลี่เซียวดาวและแวงดูโอดูโอพวกเขาจะปล่อยให้คุณ2คนฉันจะไปหาอีกาดำก่อนด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงก้าวตรงไปข้างหน้าเมื่อเห็นสิ่งนี้ลี่ดาดาวต้องการที่จะหยุดเขาแต่ก่อนที่มือของเขาจะแตะกูแฟนวางดูโอดูโอก็คว้าไหล่ของเขาไว้เจ้าคนโกหกฉันอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับชีวิตเมื่อนานมาแล้วคราวนี้มันเกิดขึ้นมาคุยกันเถอะด้วยเหตุนี้แวงดูโอดูโอจึงยอกร่างของลี่ดาดาวขึ้นเหนือศีรษะของเขาโดยตรงและเริ่มหมุนเขาเหมือนพัดลมไฟฟ้าเมื่อเห็นทั้งหมดนี้หลีเสี่ยวเต่าก็ใส่หัวและถอนหายใจจากนั้นเขาก็เดินไปหาอีก3คนไม่เจอกันนานนะเป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นอย่างนั้นฉันทำงานทุกวันเพื่อหาเงินคุณไม่คิดที่จะพยายามเข้าไปในเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เหมือนฉันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณเหรอไม่เราไม่มีความคิดใหญ่โตเหมือนคุณเราทุกคนเป็นผีที่น่าสงสารดังนั้นเราต้องหาทางหาเงินก่อนแล้วคุณล่ะเคยเจอผู้หญิงที่คุณชอบในเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่บ้างไหมฉันชอบคุณมานานแล้วแต่คุณยังจะปฏิเสธฉันหรือเปล่าเมื่อได้ยินหญิงสาวตรงหน้าเขาพูดแบบนี้หลี่เซียวเต่าก็หยุดชั่วคราวราวกับว่าเขากำลังคิดเกี่ยวกับมันจริงๆฉันก็ชอบคุณเหมือนกันเรามาอยู่ด้วยกันเถอะคำตอบของหลี่เซียวเต่าทำให้หญิงสาวประหลาดใจแต่ทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจจริงเหรอหลี่เซียวเต่าเงยหน้าขึ้นและมองไปในทิศทางที่กูแฟนจากไปฉันเคยคิดว่าการมุ่งเน้นไปที่เคนโดเท่านั้นที่ฉันจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้แต่มีกลุ่มคนที่สอนฉันว่าคนที่ห่วงใยฉันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันคุณคือคนที่ฉันใส่ใจในเวลาเดียวกันในที่สุดกูแฟนก็เดินเข้าไปในห้องของแลคโรในที่สุดทันทีที่เขาเข้าไปกูแฟนก็ผงะกับภาพตรงหน้าเขาห้องครัวขนาดเล็กโต๊ะทานอาหารเรียบง่ายพื้นสะอาดเตียงคู่เล็กทุกรายละเอียดในห้องนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าของเป็นผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำและแสวงหาความสมบูรณ์แบบในเวลานี้บนเตียงนั้นมีอีกาดำนอนอยู่ที่นั่นฉันหลับตาลงราวกับว่าฉันกำลังฝันร้ายมีเหงื่อไหลออกมาจากหน้าผากของเขาอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าแม้ในดินแดนแห่งความฝันที่เขาสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสยูแต่แลคโรก็อ่อนแอลงเล็กน้อยแล้วกูแฟนมองไปที่อีกาดำบนเตียงแล้วลังเลเล็กน้อยเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาเพียงแต่ต้องติดตามอีกาดำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สมบูรณ์อย่างไรก็ตามกูฟานไม่ได้ทำเช่นนี้และเขาไม่ได้ปลุกอีกาดำด้วยซ้ำเขาเดินไปที่โต๊ะเล็กๆนั่งลงแล้วหยิบกรอบรูปขึ้นมาภาพด้านบนเป็นภาพของอีกาดำและภรรยาของเขาคน2คนที่มุมสวนสัตว์แห่งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันมีความสุขภายใต้แสงตะวันที่กำลังตกดินหลังจากนั้นกูแฟนก็วางเฟรมกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมอย่างระมัดระวังและรออย่างเงียบหลังจากผ่านไป10นาทีในที่สุดอีกาดำก็ออกจากฝันร้ายและลุกขึ้นนั่งหลังจากที่เขาชะลอความเร็วลงเขาก็เห็นกูฟานนั่งอยู่ข้างๆและยิ้มให้เขาหลังจากนั้นอีกาดำก็ยิ้มเช่นกันดูเหมือนว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่เขาคาดหวังไว้แล้วคุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วประมาณ10นาทีฉันคิดว่าคุณยังคงจมอยู่ในความฝันดังนั้นฉันจะอยู่สักพักกูแฟนกวักมือเรียกอีกาดำเป็นการทักทายอีกาดำถามช้าๆเมื่อเจ้าเห็นข้าจมอยู่ในความฝันทำไมเจ้าไม่ลองถือโอกาสฆ่าข้าดูล่ะกูแฟนใส่หัวโดยไม่ตอบเมื่อเห็นปฏิกิริยาของกูแฟนอีกาดำก็ยิ้มและยิ้มอย่างมีความสุขมากถ้าคุณไม่บอกฉันฉันรู้ว่าคุณต้องการใช้ความฝันที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาปีศาจของไบซิยูอย่างสมบูรณ์ฉันต้องบอกว่าคุณประสบความสำเร็จเมื่อไบซิยูสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความฝันได้อารมณ์ของเขาก็เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งต่อไปเขาจะแข็งแกร่งมากเท่านั้นเฮนี่เป็นเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นกูฟันเหยียดนิ้วชี้ขวาของเขาออกแล้วใส่ไปที่อีกาดำมีอีกเหตุผลที่สำคัญมากนั่นคือฉันต้องเก็บคุณไว้และสนองความอยากรู้อยากเห็นของฉันตั้งแต่ฉันมาที่จังเกิลฮาร์เบอร์คุณมักจะให้ความรู้สึกแปลกๆแก่ฉันเสมอบอกว่าคุณเป็นคนดีและข้าไป14คนบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณทำทั้งหมดนี้เรากับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันสำหรับจังเกิลฮาร์เบอร์ฉันถือว่าคุณตายเพราะภรรยาและลูกสาวของคุณเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุและต้องการเปลี่ยนโลกที่ทนไม่ได้นี้แต่คุณรู้ไหมว่ามีพวกเรา 2-3 คนมาจับกุมคุณแต่คุณไม่ได้ฆ่าพวกเรามานานแล้วโดยเฉพาะคุณยังคงพูดว่าคุณเรียกฉันว่าเพื่อนทุกสิ่งที่คุณทำทำให้ฉันอยากรู้อยากเห็นไปหมดมันบังเอิญว่าฉันเป็นคนที่สงสัยเหมือนกันดังนั้นคราวนี้ฉันอยู่ที่นี่นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้สมบูรณ์แล้วฉันยังอยากได้ยินว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อีกาดำมองดูกูฟานและจู่ๆก็ไออย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงไอก็มีเลือดเต็มปากถูกพ่นออกมากูฟานขมวดคิ้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ร่างกายของคุณอย่างไรก็ตามก่อนที่กูฟานจะพูดจบอีกาดำก็ขัดขวางกูฟานด้วยการยกมือขึ้นไม่มีอะไรหรอกบางทีฉันอาจได้รับบาดเจ็บจากไบซิยูในความฝันเมื่อสักครู่นี้กูแฟนม้วนริมฝีปากของเขาเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นเขารู้ว่าอีกาดำกำลังพูดโกหกแต่เขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปส่วนอีกาดำนั้นเขาเช็ดคราบเลือดที่มุมปากออกแล้วพูดต่อก่อนที่ฉันจะบอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของฉันคุณให้ฉันพูดเรื่องเล็กน้อยมากกว่านี้ได้ไหมผมเป็นโค้ชฟาร์เมอร์อย่างน้อยเมื่อ4ปีที่แล้วและสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเป็นโค้ชฟาร์เมอร์ก็น่าจะเป็นพรสวรรค์โดยกำเนิดของผมตั้งแต่ผมยังเด็กผมแตกต่างจากคนอื่นๆและมีการบังคับที่ร้ายแรงมากอาการต่างๆผมจะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด 100% ไม่งั้นผมจะตะโกนบ้าไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ฉันซึ่งเป็นชาวไร่โค้ชจึงดูเหมือนว่าจะไปได้สวยจนกระทั่งเมื่อ4ปีที่แล้วฉันได้พบกับภรรยาเธอตรงกันข้ามกับฉันเธอไม่ได้ปรารถนาที่จะสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่เธอทำและแม้ว่าเธอจะทำสิ่งต่างๆยุ่งเหยิงทุกวันผสมอาหารของช้างและหนูพุกบังคับอูรังอูตังและลิงให้สืบพันธุ์และอื่นๆแต่เธอก็มีชีวิตที่มีความสุขมากทุกวันฉันปรารถนารอยยิ้มที่มีความสุขแบบนั้นในเวลานั้นฉันจึงทำสิ่งแรกที่ไม่สมบูรณ์ในชีวิตและไล่ตามเธอแต่ลองคิดดูตอนนี้นั่นอาจเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่ฉันเคยทำในชีวิตเมื่อได้ยินสิ่งที่อีกาดำนึกถึงกู่ฟานก็ปรับท่านั่งเพื่อแสดงความเคารพแม้ว่ากูแฟนอยากจะบ่นเกี่ยวกับอีกาดำที่อ้างว่าเป็นชาวนารหัสแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อภรรยาของเขาก็สะเทือนใจมากจริงๆและคำพูดของอีกาดำยังไม่จบและทั้งหมดนี้ก็ถูกทำลายด้วยอุบัติเหตุครั้งนั้นรู้ไหมตอนนั้นฉันโกรธขนาดไหนฉันอยากจะฆ่าคนทั่วโลกเพื่อชดใช้พวกเขาโชคดีที่ตอนนั้นฉันอัดลุกพลังขึ้นมาได้เพราะความโกรธสุดขีดและความสามารถของฉันบอกฉันว่าทุกสิ่งสามารถช่วยได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้กูฟานก็ลุกขึ้นยืนทันทีคุณช่วยมันได้ไหมคุณช่วยทำให้พวกมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ไหมสิ่งนี้ยังไม่อนุญาตให้กูแฟนตกตะลึงท้ายที่สุดแล้วเรื่องการกลับมามีชีวิตนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตจิตสำนึกของคนทั่วไปไม่มันไม่ฟื้นคืนชีพอีกแล้วอีกาดำโบกมือแล้วพูดอย่างหนักแน่นแต่มันเป็นไปไม่ได้มากกว่าการกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเวลานี้อีกาดำไออีก 2-3 ครั้งก่อนที่จะดำเนินการต่อความสามารถของฉันคุณสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นพลังทางจิตวิญญาณของคนปกติเป็นร้อยเท่าหลังจากเข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณประเภทนี้แล้วฉันไม่เพียงสามารถสร้างความฝันด้วยพลังทางจิตวิญญาณและดึงใครก็ตามเข้าสู่ความฝันฉันยังสามารถสำรวจความลับของหัวใจมนุษย์เข้าใจอดีตทั้งหมดของพวกเขาและแม้แต่เปลี่ยนความคิดของพวกเขาเล็กน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันสามารถมองเห็นอนาคตได้ในเวลานี้กู่ฟานจ้องมองดวงตาของอีกาดำอย่างใกล้ชิดเขากำลังตัดสินว่าอีกาดำกำลังโกหกอยู่หรือไม่ในเวลาเดียวกันกูแฟนก็สงสัยเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งนั่นคือเหตุใดผู้สร้างการความสามารถของเขาจึงยังไม่มีการตอบสนองจนถึงตอนนี้โดยปกติตราบใดที่มันอยู่ใกล้บุคคลที่มีความสามารถและบุคคลที่มีความสามารถใช้ความสามารถนั้นผู้ผลิตการความสามารถจะดูดซับความสามารถนั้นโดยอัตโนมัติตอนนี้เมื่อกูแฟนเข้ามาในห้องอีกาดำยังคงจมอยู่ในความฝันในเวลานั้นแบล็คโครอาจจะกำลังใช้ความสามารถอยู่แล้วเหตุใดผู้สร้างการความสามารถจึงไม่ตอบสนองอีกาดำเห็นความสงสัยของกูแฟนจึงพูดโดยตรงอีกสักพักคงจะรู้คำตอบแต่ต้องฟังคำจู้จี้ของฉันด้วยฉันแค่บอกว่าฉันมองเห็นอนาคตได้และในบรรดาอนาคตนับไม่ถ้วนที่ฉันได้เห็นฉันทำได้มีเพียงวิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกโดยสิ้นเชิงและกลับมารวมตัวฉันกับภรรยาและลูกสาวของฉันอีกครั้งและนั่นคือการขอความช่วยเหลือจากคุณกูแฟนเกาหัวสีหน้าของเขาหมดหนทางเล็กน้อยก่อนอื่นฉันยอมรับว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจมากแต่ฉันไม่เชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดตอนนี้เพื่อให้คุณมองเห็นอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องขอความช่วยเหลือจากฉันคุณก็จะชมฉันมากเกินไปเปลี่ยนโลกฉันทำไม่ได้ฉันฟื้นจากความตายได้คิดวิธีได้แต่รับประกันความสำเร็จไม่ได้แม้ว่าอนาคตจะสำเร็จได้แต่รับประกันไม่ได้ว่าอนาคตอีกนานแค่ไหนจะเฮ้ทันใดนั้นอีกาดำก็หัวเราะดูเหมือนเจ้าจะมองว่าโลกซับซ้อนเกินไปจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นเรื่องง่ายมากลองนึกภาพถ้าคุณเขียนนวนิยายเล่มนั้นก็คือโลกในเวลานั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกมันจะซับซ้อนขนาดไหนคุณเพียงแค่ลากไม่กี่ครั้งเท่านั้นไม่เกิน 2-3 ย่อหน้าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโลกก็เปลี่ยนไปตามนั้นในนิยายของคุณคุณสามารถปล่อยให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้และแม้กระทั่งปล่อยให้ผู้ชายมีลูกก็ได้มันง่ายมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้กูแฟนมองไปที่อีกาดำด้วยความประหลาดใจก่อนจากนั้นจึงพูดอย่างช่วยไม่ได้ตามที่คุณบอกฉันเป็นเพียงตัวละครในนิยายไม่ใช่นักเขียนฉันจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรอีกาดำยังคงยิ้มและน้ำเสียงของเขาก็มืดมนมันง่ายมากฉันสามารถช่วยคุณได้ในอนาคตจากโลกนี้และไปสู่โลกของผู้แต่งนวนิยายในเวลานั้นคุณเพียงแค่ต้องค้นหาผู้แต่งและฆ่าเขา